Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau senti kuameta kuam cemrin cek ikung Allah subhanahu wa ta'ala dari perusahaan di Pinong, pemikirati rakyat korup tuktan. อัลฮัมดุลิลละขอชกรูขอบคุณต่อลอสุบฮานุฮุวตาตอัลลาที่พระองค์ได้ส่งประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลละนะครับเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสนะครับนั่งอยู่ทางด้านหลังของมัสยิดนะครับก็ได้ยินสิ่งที่ท่านอิหม,ม่ามได้ปรารถกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบวันแล้วนะครับกับช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับ การมาเยือนของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนสําคัญอีกเดือนหนึ่งเป็นวาระที่สําคัญที่สุดในรอบปีของเราเลยก็ได้นะครับว่เาเป็นวาระที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนก,กิจพิเศษอีกประการหนึ่งที่เป็นรุกลิสลามนะครับนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนส่วนในช่วงของปลายเดือนชาบานแบบนี้นะครับก็เป็นโอกาสของพี่น้องจํานวนหนึ่งที่ได้ถือศีลอดสุนนะนะครับมาโดยต่อเนื่อง ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาอัลาให้มากๆนะครับเพราะว่าการถือศีลดสุนนะในช่วงของเดือนชาบาน,นี่คือการเตรียมความพร้อมคือการอวอร์มร่างกายของเราให้สามารถที่จะเข้าสู่สังเวียนจริงได้การถือศีลดในเดือนรอมฎอนเป็นภาคบังคับเป็นฟารดูแต่ว่าการถือศีลดสุนนะในช่วงของเดือนชาบานเป็นภาคอาสาฉะนั้นท่านรอสูลุลลอฮฺสุบะอัลลอฮฺฮุอะลีสัลลัมท่านบอกนะครับว่าร ala, พระองค์อัลลอสุบฮานะหุวาตาอลาพระองค์ทรงโปรด ที่จะให้วงบาวของพระองค์ได้ถือปฏิบัติในส่วนที่เป็นภาคฟรดูโดยเคร่งครัดนะพระองค์ทรงรักทรงโปรดทรงพิศวาษมากเลยและพระองค์จะทรงพิศวาสมากยิ่งขึ้นเมื่อบ่าวของพระองค์เลือกและสมัครใจที่จะทําในส่วนของกิจอาสานะครับเพราะว่าการสมัครใจทำกิจอาสามันเกิดขึ้นจากความเต็มใจความยินดีมากกว่าการที่จะดนบังคับ ผมเคยเปรียบให้พี่น้องได้เห็นนั่นแหละครับว่าเหมือนเราเนี่แหละใช้ลูกลูกทําเฉพาะที่เราใช้และมอบให้เป็นหน้าที่แต่ถ้าลูกนะครับหรือคนที่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเนี่มีอาสาช่วยนูน่นช่วยนี่แน่นอนครับเราก็ต้องรักเราก็ต้องเอ็นดูมากกว่าบุคคลซึ่งที่เลือกทําเฉพาะในส่วนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นการบังคับเท่านั้นฉะนั้น ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาะฮตะลาให้มากๆนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้ถือศีลอดสุนนะในเดือนชาบานท่านรอสุล,สลุลลอฮฺรอลอฮุอะลัยฮิวะซุลลัมท่านก็บอกนะครับเดือนชาบานนี่คือโอกาสทองของพวกเราเลยในรอบปีอัลลอฮฺสุบฮานาะฮหวตะลาพระองค์จะทรงให้เดือนชาบานทั้งเดือนเลยเป็นเดือนที่มัลิกะจะนาเอาผลงานเอาบัญชีความดีของเราขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮหวตะลา ฉะนั้นท่านรอสุนลาสาลุลลอฮฺสัลลอฮุอะลลลัมจึิงเลือกที่จะถือสินอดในเดือนชาบานมากกว่าเดือนอื่นๆจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกว,ว่าบางทีเนี่ยถือค่อเดือนเกือบจะทั้งเดือนเลยฉะนั้นพี่น้องหล,หลายๆคนนะครับที่ได้ถือสินอดในเดือนชาบานต้องขอดุอาให้ผมขออุอาให้ทางมัสยิดนะครับเพราะถือว่าท่านเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลลก็ขอให้ท่านใช้การเป็นคนดีคนเละ นะครับคนที่ได้กลาาชิดอัลลอฮฺสุบฮฮานุตลละขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมของเราอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับที่ยังอาจจะไม่มีโอกาสได้กระทําในสิ่งที่เป็นสุนนะเป็นความดีบางอย่างบางประการผมนะครับจากที่ผมเองได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพี่น้องในหลายๆสถานที่นะครับบางกลุ่มนะครับเขา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 ,เขารวมตัวกันแล้วก็จัดเลี้ยงละสินอดตามบ้านนะเหมือนที่ผมเคยแนะนํากับพี่น้องแล้วนะครับ มันเป็นการสร้างบรรยากาศจากบ้านหนึ่งที่เคยถือศีลอดแค่โต๊ะหรือแชร์หรือพ่อกับแม่อะไรแบบนี้นะครับแต่พอเขาจัดกิจกรรมการลังเลี้ยงละศีลอดนะครับโดยการสลับไปนะเช่นวันจันทร์ก็จะไปบ้านไปบ้านูุมานบ้านูุมานในเมื่อเป็นเจ้าภาพก็ต้องให้ลูกให้หลานถือศีลอดไปด้วยเพื่อที่ลูกหลานจะได้ร่วมละศีลอดพร้อมๆกันมันก็เลยกลายเป็นค่ียกว่ายขายายขายายความดีไปด้วยจากบ้านูุมานรอบๆบ,บ้านูุมานก็เชิญมาเดี๋ยวเย็นนี้มาละศีลอดที่บ้านนะก็กลายเป็น การกระตุ้นให้คนรอบๆบ้านเนี่ยร่วมถือสิ่นอดไปด้วยฉะนั้นมันจึงเป็นโครงการที่อยากให้พี่น้องลองลองต่อยอดดูนะลองต่อยอดดูบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเลือกถือสิ่นอดเป็นการส่วนตัวแต่พอถือสิ่นอดกลายเป็นแรงจูงใจให้ทําขนมไปเลี้ยงหรือว่าไปไป,ไปแจมกับข้างๆบ้านที่เขาจัดกิจกรรมเลี้ยงละสิ่นอดเอาขนมไปพลอยอ่าเอากับข้าวไปพลอยหรือบางทีก็ เอาสตังไปใส่มือเขาพลอยทําบุญนะครับนอกจากจักถือศีนอดแล้วทําบุญแล้วเลี้ยงแล้วศีนอดแล้วความดีต่างๆมันย่อมเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับลูกหลานก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ดีเขาก็จะซึมซับนะเรียนรู้จากผู้ปกครองเรียนรู้จากโต๊ะจากแช่จากพ่อจากแม่นะในช่วงเขาเดินชะบานต่อไปนี้นะครับเขาจะถือศีนอดกันลูกหลานโตขึ้นมาเขาก็จะได้สืบสารในสิ่งที่เขาเห็นจากพฤติกรรมของครอบครัว นะอันนี้คือการสอนด้วยสอนด้วยสอน,น,นด้วยภาคปฏิบัติเลยผมพูดอยู่บนเวทีนี่นะครับพี่น้องอาจจะได้เป็นเพียงข้อมูลแต่ถ้าพี่น้องเอาไปทําเลยนะมันจะกลายเป็นเราได้ทำจริงนะซึ่งมันมีคุณค่ามากกว่าการพูดอยู่บนเวทีหรือว่าพูดสื่อสารกันเพียงลําพังเท่านั้นนะผมชื่นชมนะผมทราบว่าบางคนีิถธิฤทธิอดเกือบจะครบทั้งเดือนเลยคุณหมานนะ แน่นอนแล้วครับพอถึงเวลาถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนจริงๆเนี่ยสบายเลยเพราะเขาถือว่าอยู่ตัวแล้วถือสิ้นอดมาจนกระทั่งเ้าเรียกอะาอยู่อยู่ตัวแต่อย่างผมเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ถือเลยนะครับสอนหนังสือวันหนึ่งห้าพีเรียนะพอสักบ่ายสองโมงต้องลงมาอัดรายการนะพอสี่โมงเย็นก็ต้องขึ้นรถมายะตีมมาทีเอมมาอดรายการของสถานีพอสองทุ่มครึ่งทำรายการสดอีกชั่วโมงครึ่ง ฉะนั้นสอนหนังสือเนี่ยมันต้องจิบน้ําต้องดื่มน้ําอะไรอยู่ตลอดเวลามันก็เลยอา,อาจจะไม่ได้ถือสินอดได้ครบถ้วนได้สมบูรณ์เหมือนกับพี่น้องฉะนั้นผมจึงต้องแชร์ผลบุญกับพี่น้องนี่แหละผมก็หวังจากคูหมานหวังจากพี่น้องนะจากพี่น้องทุกท่านที่ถือสินอดตามที่ผมได้แนะนําไปนะผมก็ยังเชื่อในสิ่งที่ท่านรอสนุลลอสนุลลอของุสลัมบ,บ,บ,บอกแล้วครับว่าอัดดาลลูอิลลัคไหร่กะฟาอิลิฮี ถ้าเรามีโอกาสแนะนําคนอื่นให้เขาได้ทําความดีแน่นอนอินชาผลผลบุญความดีของคนอื่นที่เขาเอาไปทําต่อเราก็อาศัยพลอยไปด้วยนะผมก็หวังจากตรงนี้วันนี้นะครับการเตรียมตัวในเรื่องของเดือนรอมฎอนนี่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสัปดาห์ใหม่นี่วิทยากรนะท่านอาจารย์ยุซุปพงศ์กวีน่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องติดตามติดตามนะช่องทีวีก็ดีหรือวิทยุ นะหรือว่าสื่อใดกันแล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์เขากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวรอมฎอนนะผมก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะบนเวทีตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ในเรื่องของบทเรียนเต่าฮีดแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะของการพูดคุยให้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนรอมฎอนเลยเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของพี่น้อง นะพี่น้องสงสัยข้อนี้ถามเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับรมฎอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการถือสินอดเพราะถ้าผมพูดผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้มันตรงกับความต้องการของพี่น้องนะแต่ว่าบทเรียนที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของอากีดาเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรพี่น้องหน้าที่ทาไรเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งหน้า26นะนะหน้าที่26ใครที่มีหนังสือแล้วนะเปิดหน้าที่26เราจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะขึ้นเรื่องใหม่เลยอ้าวลืมไป ผมตั้งใจจากบ้านมาแล้ววันนี้ตั้งใจมาสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเรียนขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพเลยนะครับเมื่อวันที่27มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมามีพี่น้องนะครับมากมา,ายลหลตานะครับจากมัสยิดรีดาสุดยอดทดิสุนั้นแห่งนี้แล้วก็ในละแวะกไกลเคียงได้มีโอกาสเดินทางนะครับให้เขียติไปร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราประสบความสําเร็จทีเดียวนะครับ มีพี่น้องเดินทางไปร่วมงานมากมายมหาศาลเลยนะครับอัลฮัมดุลิลาต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติไปร่วมงานผมอาจจะไม่ได้ตอนรับขับสู้อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับเพราะว่าผมเองมีภารกิจหลายอย่างต้อนรับนะครับพี่น้องอยู่บนอาคารด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ไม่ได้ขึ้นไปบนอาคารก็อาจจะไม่ได้เจอกันยังไงก็ต้องขอมาอัฟนะนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อคืนนี้นะครับทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับเขาจัดงานเพื่อหาไรายได้นะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายของทางสถานีเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละครับผมเข้าใจผิดนะว่าผมเนี่ยจะเอาซองมาแจกให้ที่นี่ในวันที่ผมมาสอนแต่ปรากฏว่างานเขาจัดวนันศุกร์จัดไปเมื่อคือนก็เลยไม่ได้เอาซองมาแจกถ้าสมมติว่าผมาจะเอาซองซองของเสียงอิสลาม มาแจกแล้วพี่น้องช่วยช่วยงานย้อนหลังนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเพราะถือว่าวิทยุสียงอิสลามนี่ได้สร้างประโยชน์นะให้กับพี่น้องมุสลิมมากเลยตอนนี้พยายามที่จะขยายเราเราเปลี่ยนจากขึ้น FM นะนะขึ้น FM ซึ่งเป็นวิทยุขึ้นชมชื่นชมุชมชนของอนุญาตกาสตทชเขาให้รัศมีในการออกอากาศ15กิโลต่อนหนึ่งขึ้น จากน้องจอกผมนะจากหน้าโรงเรียนผมนะ่ะที่โรงพยาบาลน้องจอกวิ่งมาถึงแยกไฟฟ้ามินบุรีน่นนาะกิโลน่นนะนากิโลแล้วถ้าเราจะเอาร้อยสีที่อออากาศอยู่ก็ได้แค่พื้นที่แค่ตรงนั้นในที่สุดเราก็ต้องตัดสินใจลงทุนในการเพิ่มเสาเพิ่มสัญญาณเพิ่มเครือข่ายฉะนั้นในแต่ละเดือนนะครับเรามีค่าใช้ใจ่าย3ถึงสี่แสน นะครับมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงพอสมควรในที่สุดเราก็ปรึกษาหารือกันปรึกษาหลายฝ่ายเราก็ได้คลื่นนะครับหนึ่ซึ่งเป็น AM สามารถออกอากาศได้ทั่วประเทศเลยนะค่าใช้ใจ่ายก็ถูกลงนะถูกลงมาหน่อยหนึง่งแต่ว่าสัญญาที่เราทำไว้กับเครือข่ายหรือคลื่นอื่นๆเนี่ยมันยังมียังมีอยู่มันก็เลยยังต้องแบกรับอยู่ แต่ว่า AM1251 นะครับที่กำลังทดลองอากาศมาได้เดือนกว่าแล้วนี่แม้กระทั่งอินโดนีเซียมาเลเซียในบางพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะรับฟังของเราได้ฉะนั้นตอนนี้พยายามที่จะทำให้พัฒนานะทำให้ดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเราต้องเพิ่มภาระในการครัของค่าใช้ใจ่ายขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแต่อินชัลอในอีกประมาณสักครึ่งปีกว่าๆเนี่ยค่าใช้ใจ่ายบางส่วนก็จะลดลงตอนนี้เราพยายามที่จะลด สาวรถเครื่องอสัญญาณนะนะบางจุดลงไปแล้วนะครับโดยการยกเลิกสัญญาหรือขอให้มันหมดไปตามสัญญานะเพื่อที่เราจะได้ใช้ขึ้น 1, 2, 5, 1นะครับได้อย่างอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้เขาจัดงานไปนะครับเขาจัดงานไปที่มูลนิธิดารุสซาลามผมเนะ่าเข้าใจผิดว่าผมนะ่าสามารถที่จะเอาการ์ดมาแจกที่นี่ได้ผมก็รับการ์ดเข้ามาเดี๋ยวครูเอามาแจกให้ที่นี่ดาดุสุนันเนี่ยมาแจกทีนได้ไปก็ กับหมื่นนะแล้วครูก็ไปเล่าผมก็ไปเล่าก็ฟังแบบนั้นแต่ปรากฏว่านับไปนะับมากลายเป็นว่างานเขาจัดไปเมื่อคืนเสาร์นี้ผมเลยมาไม่ทันก็เลยเนี่ยเอาซองติดมาในกระเป๋าแต่ว่าไม่กลา้าเพราะงานมันเลยไปแล้วเมื่อคืนแต่ถ้าพี่น้องไม่ไม่คิดอะไรนะก็ด้วยความยินดีด้วยความเคารพเลยเพราะว่าสถานีนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยเรามีเว็บไซต์อิสลามออนแอร์พี่น้องเคยใช้เคยเข้าดูนะเราก็ไปสามารถโหลดนะครับ บรรดาวิทยากรต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเอาคนตายมาสอนคนเป็นนะเขาบริการเราถึงขนาดนั้นอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีนะอาจารย์มาเซยาซินมูตูอาจารย์วิทยาวิเศษร,ราชใครแต่ใครก็แล้วแต่ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆในที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับบุคอลีคือคนที่ได้รับความไม่ว้วางใจจากมุทิสันติชนรับนะครับเทปบรรยายคัดเสร็จของ มูลทิสันทิชนที่อาจารย์นิสมัยอินเคยตอบเอาไว้เคยบรรยายเอาไว้นะครับบุคคลีคนนี้ที่เป็นเจ้าของสถานเนี่ยคือคนที่ได้รับมาดูแลต่อทั้งหมดนะผู้ใหญ่มัดยกให้ทั้งหมดเลยก็เราคาดว่าสถานีนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้มากที่สุดวิทยากรก็พยายามที่จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดเพิ่มวิทยากรขึ้นมาอีกหลายท่านในปีที่ผ่านมานะครับเป็นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอิสลามมดีนะอีกสี่ห้าท่าน ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็ถ้าพี่น้องจะไม่รังเกียจนะนะเดี๋ยวผมมีซองอยู่จํานวนหนึ่งก็จะจะให้พี่น้องแจกหรือจะพี่น้องจะรวมและเรียรายมาแล้วก็ไม่ต้องแจกซองนะอย่างนั้นจะดีกว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เราเคยทํากันมานะอย่างนั้นจะดีกว่าก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพและเดี๋ยวผมทดเวลาให้อนาคับในส่วนที่รบกวนเวลาตรงนี้ไปตกลงนะขอบคุณพี่น้องที่ไปร่วมงานของมูลนิธิอนุร,รักษ์มรดกอิสลาม แล้วก็ขอบคุณพี่น้องล่วงหน้านะครับที่จะช่วยเหลือสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับที่พี่น้องกําลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ข่าวยานาซาข่าวงานมัสยิดต่างๆโรงเรียนต่างๆมุชที่ต่างๆก็อาศัยช่องทางนี้เสียส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราฟังวิทยุขึ้นคุณธรรมแต่ตอนนี้ขึ้นคุณธรรมก็ก็ลมหายตายจากกันไปหมดแล้วก็เหลือเสียงอิสลามที่ยังทําหน้าที่24ชั่วโมงอยู่ช่วยพี่น้องช่วยกันขอดุอานุนด้วยบทเรียนตะฮิดวันนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับ หน้าที่26ขึ้นเรื่องใหม่บาบูมาจาอะฟิตตตอยุริบาบบาบแปลว่าเรื่องนะเรื่องหรือบทเรียนก็ได้บทเรียนนี้มาจาอะฟิตตตอยุรจะบรรยายจะ <c oughs> ให้ข้อมูลกับพี่น้องเกี่ยวกับตัวบทหลักฐานและหุกกมที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องตอต่อยุรต่อไปนี้พี่น้องจะต้องจำคำศัพท์คำนี้แล้ว ผมเคยพูดกับพี่น้องมาอยู่คํหนึง่งตียาโตียาโเคยได้ยินไหมตียารรพูดบ่อยมากเลยตียาโตียาโรนะคำนี้เป็นอีกคํหนึ่งที่พัฒนามาจากคาว่าตียาโรนั่นแะหละ,ะเดี๋ยวไล่ให้ฟังตอยรุนนะตอยตอยรุนตออิรุนตอยรุนที่แปลว่านกตออิแปลว่าสัตว์ปีกตอรอแปลว่าบินค,คุณนายไม่อยู่นะคุณนายจะเก่งเรื่องนี้นะพี่น้องลองลองนึกด้วยมันจะเกี่ยวกับอะไรดีผมให้ทายอ่ะ เพราะว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลความรู้เดิมที่พี่น้องเคยผ่านมาสองสมบทแล้ววันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานและหุกกมเรื่องต่อต่อยุดผมลององลองใบ้ลลแล้วนะต่อต่อยุดต่อรอดไปว่าบินต่ออิทไปว่าสัตว์ปีกปีกกันนะที่มันมีปีกเป็นนกเป็นกไก่อะไรกันแล้วแต่ตอยรุนตุยุรุนนกอ่าแลวตอต่อยุธตัวนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรอ่าใครตอบได้เดี๋ยวให้กระป๋องอมสินเก็บตังค์ให้ยาตีมหน่อย อะไรนะครับนกแสกอ่าพี่น้องมุสลิมมาดัานหน้าตอบแล้วตอตอ,ตอยุรปแปลว่านกแสกอแถวนี้ตัวแทนสักคนหนึ่งสิครับใครได้ไหมหรืรรอสละสิทธิ์แถวแถวซ้ายสุดเลยได้ไหมครับอนีในหนังสือก็มีบอกไว้แล้วนี่ยังไม่ได้อ่านอคาูหมานได้ไหมครับคุมานอามันเกี่ยวกับนกก็แล้วกันนะ ในหนังสือนี่เขาแปลว่านะครับเรื่องการถือโชคลางโชคลางเดิมทีคำเนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าตอรอยาตีรุตัยรุนเนี่ยที่แปลว่าบินแปลว่าบินตอนนี้ตัยรุนที่เราแปลว่านกหรือบินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเพณีนิยมของคนอาหรับในยุคโบราณเวลาเขาต้องการที่จะเสี่ยงทาย โชคลางในการทํากิจกรรมอะไรเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาสะดวกที่จะใช้นกมากกว่ายันปัจจุบันนี้เขาก็ยังนิยมที่จะเลี้ยงนกโดยเฉพาะนกอินทรีนกอะไรที่เป็นตัวใหญ่ๆนะนะเขาเขาจะนิยมเลี้ยงนะแล้วก็เป็นประเพณีเป็นข่านนิยมของพวกเขาเลยนะแต่นี้เวลาเวลาเขาจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็มีความเชื่อเหมือนกับคนไทยโบ,บราณและกว็วัฒนธรรมอื่นๆ ยังเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางลางร้ายลาง,ลาลางดีเขามีแบบนี้เป็น,เป,นเป็นความเชื่อเขาจะอาศัยสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเพราะเขามีนกเป็นส่วนใหญ่เวลาเขาจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะานกมันหนึ่งตัวนกเล็กนกใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็จะปล่อยปล่อยให้มันบินถ้านกตัวนี้บินไปข้างหน้าเขาแสดงว่าเป็นลางที่ดี สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ดําเนินต่อไปได้เลยนะแต่ถ้านกนี้บินไปทางด้านหลังแสดงว่าเป็นลางไม่ดีเขาก็จะยกเลิกเลิกล้มกิจกรรมของเขาทั้งหมดเลยไม่ทําต่อถ้าบินไปทางขวาเออขวานี่เป็นด้านที่ดีงั้นทําต่อแต่ถ้าบินไปซ้ายจะไม่ทำนะจะไม่ทําจะเลิกล้ม เขาก็เอาคําว่านกคํานี้แหละมาเรียกเป็นคําศัพท์ในเป็นคำคำศัพท์เฉพาะของเขาว่าต่อต่อยุทธ์ดังนั้นคําว่าต่อต่อยุทธก็คือการใช้นกเสียงทายนะเพื่อดูโชคดูลางต่างๆเข้าใจแล้วนะว่าปนี้งั้นผมเคยพูดคําว่าติยาอติยาอมก็แปลว่าโชคแปลว่าลางเหมือนกันแต่ต่อต่อยุทธ์ตัวนี้เป็นนะครับเป็นอิสมุมัสดาร์นะหมายถึงอะไรครับหมายถึงเขาเรียกอะไรล่ะ มันติยารล์ะนะครับอิสุมมสดัตตรงนี้ติยารล์นี่แปลว่าความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางโดยการเสี่ยงใช้นกเสี่ยงทายแต่ว่าในวัฒนธรรมอื่นๆอ,อาจจะใช้สัตว์ประเภทอื่นนะฉะนั้นคําว่าติยาลล์เนี่ยมันมาจากคาว่านกจริงแต่เขาก็ให้หมายรวมถึงวิธีการอื่นๆด้วยเราอาจจะใช้วิธีโยนโยนสตังนะบางคนมีเหรียญเนี่ยโยนเหรียญถ้าออกเป็นหัวออกเป็นก้อยเอา้าหัวไปก้อยมาอะไร ก่อยไม่ไปอะไรแบบนี้นี่ก็ได้หรือโยนท่อนไม้โยนท่อนไม้นะคนสมัยก่อนผมเคยเห็นบางทีโยนท่อนไม้ไปดูสิไม้เนี่ยมันชี้ไปทางทิศไหนก็จะได้ไปทางนั้นนะอันนี้เป็นตยีร้อยเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นจึงไม่จํากัดเฉพาะเพียงแค่นกอย่างเดียวแต่ว่าคําศัพท์เนี่ยมันพัฒนามาจากคําว่านกแต่คำคำนี้ให้หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางทีอาจใช้สัตว์อาจใช้สิ่งของหรืออาจใช้เสียง ใช้เสียงใช่ไหมครับใช้เสียงเช่นสมมุติกําลังจะจะออกจากบ้านแล้วได้ยินเสียงทักของของอะไรเอ่ยแมวได้ยินเสียงทักของจิ้งโจกได้ยินเสียงทักของสัตว์นู่นสัตว์นี่ฉะนั้นในพฤติกรรมแบบนี้ถึงแม้จะไม่ใช่นกแต่เรามีความกังวลจนกระทั่งเราต้องเลิกล้มความตั้งใจของเราให้มีหุกกลมเป็นตียรอหมดเลย อันนี้เขาเรียกอะไรเป็นตียร์รแปลว่าความงมงายในเรื่องโชคเรื่องลางที่หลักการศาสนาอิสลามปราบปรามเรื่องนี้อิสลามไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะมันมีรายละเอียดของมันทีนี้ให้พี่น้องเข้าใจเรื่องก่อนแล้วกันนะครับว่าคำว่าติยรอนนี่เป็นเป็นอะไรเป็นพฤติกรรมเป็นประเพณีที่เขาถือปฏิบัติกันในยุคโบราณโบราณแม้กระทั่งในอับ ที่ทารซูลุลลอฮ์สลัลลอมสลามมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ามันมีผลกระทบกับอากีด้์ความเชื่อของเราโดยตรงเลยเพราะอิสลามไม่เชื่อไม่งมงายเรื่องโชคเรื่องรางใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีโชคนะอ้าวต่อมายังไงนะครับเป็นการเสี่ยงทายครับเป็นวิธีการเสี่ยงทายแต่ว่าใช้ใช,ใช้ใช้สัตว์นะแต่ผมบอกแล้วมันไม่ได้จํากัดเฉพาะสัตว์นะสิ่งของก็ได้ใช้เสียงก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งบางทีไม่มีเสียงไม่มีไม่มีของไม่มีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ใจใจไม่สบายเฮ้ยวันนี้มันวันอังคารว่ะเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรนะวันพุธว่ะวันพุธอะไรวันพุธอะไรนะวันพุธหัวกุดเฮ้ยไม่ดีเลยวันพุธบางทีเป็นได้ยินใครเขาทักอะไรสักนิดหนึ่งเราใจแป้วแล้วเฮ้ยมีคนทักว่ากลับบ้านไม่ไปแล้ว นี่แสดงว่าใจเราไม่ได้ฝากกับอัลลอฮฺสุบะฮานุตะลาเพราะรัทธศาสนาเขาต้องฝากและไว้ใจอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาแต่ถ้าแต่ถ้าอะไรครับแต่ถ้าสมมุติเราไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรามากกว่าที่เราฝากกับเลาแสดงว่าเราไว้ใจอัลลอฮ์น้อยกว่าไว้ใจสิ่งอื่นนะไว้ใจสิ่งอื่นอา้าวดูหลักฐานนะนะครับหลักฐาน หลักฐานแรกเลยวกัลล ul ุลลอฮิจาลามีปรากฏในอายะกุรอาันนะครับอลาอินนามาตอิรุหมอินดัลลอฮิวะลาคิน أ ร ث ر ห ملا ะ ع ลาู ن อายะนี้อยู่ในสุราอัลอาอรัฟอายะที่131น่าจะตรงกันนะนะครับตรงกันแต่ในนี้เขายาวมากเลยของผมนี่ในในหนังสือต้นฉบะะับภาษาอาหรัมเขามีเพียงแค่อลาอินนามาตอิรุมอินดัลลอ วลากินอักซารุมละยาอัลลาฮูนเดี๋ยวผมอ่านจากในหนังสือฉบับที่เราให้เป็นหลักสูตรนะก็จะยาวกว่าอโมตบิลฮิมนะเศตอนนี้เรายูมอีกครั้งหนึ่งฟาอิดะจาอัตุมุลฮัสซานตุกอลูลานาฮาฮีนะครับบอกว่าครั้นเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาเวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขากอลูลานาฮาฮีพวกเขาก็จะพูดทันทีว่าอันนี้สมควรแล้วที่เราจะได้รับ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่เราจะได้รับนะครับวอินตุซิบุฮุมไซยอะตุยยตัยยรูบิมูซาวะมัมมะแต่เวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาพวกเขาก็จะโวยวายพวกเขาก็จะโวยวายยัตัยยรูแล้วก็อ้างว่าที่ล้างไม่ดีโชคไม่ดีที่พวกเขาโชคไม่ดีเนี่ยที่เขาไม่ได้เนี่ย เป็นเพราะมูซาแท้ๆเป็นเพราะคนที่เชื่อมูซาทั้งหมดเลยอ่าเข้าใจนะเวลาเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับบริสรอลีนคนพวกนี้บอกเนี่ยเป็นเพราะพวกเราเองนะเป็นเพราะพวกเราเราสมควรได้ของดีๆแบบนี้แต่เวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นคนพวกนี้โยนความผิดให้ใครโยนความผิดให้มูซาเหมือนกับมูซาเนี่ยตัวอะไรครับมูซาเป็นตัวอะไรถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านตัวซวยอ่าเข้าใจนะ ล้างไม่ดีโชคไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะมูซาเราอยู่กันมาดีๆเนี่ยพอมูซามาพูดม,มูซามาสอนมูซามาเปลี่ยนแปลงเลยเกิดนู่นเกิดนี่นะเขาอยู่กันดีๆพอมูซามามีเรื่องและนี่ยัตอยยารูบิมูซาพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าที่พวกเขาประสบเรื่องที่ไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นเพราะมูซากับสมัครพรรคพวกมูซานี่ล้างไม่ดีเลยโชคไม่ดีเลยแม้อัปมงคลอะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้น อัลอลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์อินนามาตออิรูฮุมอินดัลลอฮ์จริงๆแล้วพึงรู้ไว้เถิดว่าลางร้ายหรือเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นนะนะครับอินดัลลอฮ์เป็นพาะพระประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นเพราะการกําหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะลางแต่เป็นเพราะอัลลอฮ์สุบฮานละลพระอ,องค์ทรงประสงค์ทรงเลือกที่จะให้เกิดแบบนี้นะทรงประสงค์ให้เกิดเรื่องไม่ดีกับบัอิสรออย่างน้อยๆอาจจะเป็นการดัดนิสัย อาจจะเป็นการลงโทษหรืออาจจะเป็นการสั่งสอนนะให้ให้คนนั้นโดนไอ้นี่คนนี้โดนนั้นอาจจะเชือดไก่ให้ลิงดูก็ได้นบีมูซาพูดแล้วไม่ฟังนบีมูซาพูดแล้วไม่เตือนเพราะนาบีมูซาเวลาพูดอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่ทำนะไม่เชื่อนะเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะจัดการเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะลงโทษนบีมูซาก็ขู่นบีมูซาก็ขาดโทษเพะเอลัลลอฮ์ลงโทษจริงมันโทษใครอ่ะปากแกแท้ๆเลยมูซาโทษใครเอ่ย ไปโทษนบ,บีมูซายนความผิดให้นบ,บีมูซาหาว่านบ,บีมูซาเป็นคนตัวซวยเป็นคนพาซวยเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่สแสดงว่าพวกนี้มองว่ามูซานําเรื่องไม่ดีโชคไม่ดีมาให้พวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าไปโทษมูซาทําไมจริงๆแล้วผู้ที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นเรื่องร้ายเรื่องดีอยู่ที่พระองค์ลอสุบฮานตลาแต่เพียงพระองค์เดียวเวลากินอักซรหุมลายะอัลลามูมุลต่อให้อัลลอฮ์บอกแค่ไหน ต่อให้นบ,บีสาเทศนาแค่ไหนคนพวกนี้รู้ไหมคนพวกนี้ไม่เอาพูดเท่าไหรก็อยู่เท่าเดิมงั้นอย่าไปโทษมูซาเลยมูซาไม่เกี่ยวอะไรด้วยมูซาเป็นนบ,บีของอลัลลอฮ์มาสอนมาบอกมากล่าวนะว่าหลักการศาสนาแบบนี้นะห้ามนําเอาสิ่งอื่นมาพาคีกับอลัลลอฮ์สุบานอัลตะลาพวกนี้ฟังไหมพวกนี้ไม่ฟังเพราะนบ,บีมูซาคาดโทษนะถ้าไม่ฟังชันไม่เชื่อฉชั้นเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะลงโทษแบบนั้นแบบนั้นนะพอเพราะอัลลอฮ์ลงโทษจริงมันยกความผิดให้ ปากแกซะแท้เลยมูซานะแกแกแกปากแบบนี้เองแล้วยโยนอะไรโยนความผิดให้นบีมูซาว่า,าบมูซาเป็นตัวซวยนะอันนี้คือคืออะไรคือที่มาที่ไปของอายันกุรานที่อลัลลอฮฺสุบฮะฮาอัละลาพระองค์ทรงตำหนิพวกเหล่านั้นคนที่เขาไม่เด็ศรัทธาก็อลัลลอฮฺเวลาเกิดเรื่องไม่ดีโทษอะไรโทษเรื่องโชคเรื่องราางต่างๆพวกนี้แต่เวลาได้เรื่องดีลืมอลัลลอฮฺ แสดงว่าคนพวกนี้มีมีมีปัญหาในเรื่องของอากีดาฉะนั้นบรรดานักวิชาการนะครับเขาจึงบอกว่าการที่เราไปเชื่อเรื่องโชคเรื่องรางเนี่ยอย่างน้อย,น,อยน้อยมันผิดในหลักอากีดาเนี่ยสองประเด็นสําคัญสําคัญหนึ่งอัลมุตตอตยิรกออตาะอัตวะก,ก,กุลหูอัลลอฮิวะตะวะอัตะมดาดอัลลอฮ์ไวยิลลาคนที่เชื่อเรื่องโชคเรื่องรางตอนที่เขาเชื่อเรื่องโชคเรื่องรางเน่เขาลืมอัลลอฮ์โดยสนิทเลยแล้วไปไปคาดหวังกับสิ่งอื่นมากกว่าที่คาดหวังกับใครกับอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลา เขาคาดหวังความสําเร็จกับอะไรเอ่ยที่แล้วแล้วที่เขาคาดหวังว่าเขาจะไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะเสียงจริงจบใช่ไหมโอ๊ยแมวดํากระโดดใส่รถเราไปไม่ได้แล้วตกลงที่ไม่สําเร็จนี่ใครใครเป็นผู้ไม่ให้ความสําเร็จเขาโทษแมวเขาไม่ได้นึกเลยว่าอาลัลลอฮ์ทรงก่อดอกระดัที่พระองค์ทรงประสงค์กําหนดประสงค์เป็นลิขิตและกาหนดให้เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเรื่องที่สําเร็จและก็เรื่องที่ไม่สําเร็จ แต่กลายเป็นว่าเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับล้อมใน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 ,ในความรู้สึกในความเข้าใจของเขาในขณะนั้นเลยฉะนั้นเวลาเจอเรื่องดีออ้หูใจมันโล่งยิ้มเลยยังไม่ทันในนั้นเลยไปแล้วแต่นี้คาดหวังแล้วชัวร์แน่เลย,ยวันนี้ต้องขายได้ดีแน่เลยใช่ไหมอย่างบางคนแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะดูดูดูก่อนนะเอ๊ะออกไปเราจะขายได้หรือขายไม่ได้แต่ถ้าเวลาสมมุติว่าเขาเสี่ยงแล้วปรากฏว่าขายดีมีกํลังใจขายไหม กลายเป็นมีกําลังใจขายดีไอ้เลยโอ้ยังไม่รู้รจะขายดีหรือไม่ดีแต่ใจมันนึกไปแล้วแสดงว่าใจของเขาตอนนี้ไปผูกพันกับสิ่งอื่นมากกว่าที่ผูกพันและมั่นใจกับอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาสองนะครับอันนหูตาอัลแล้วก็บิอัมริีลาฮากีกอตลาลหูบัลหวูอวะมุนบตักทีลุนเขาบอกว่าการเสี่ยงทายเนะี่ยมันเป็นเพียงแกการสมมติว่าถ้ามันเป็นจริงเนะี่ยมันคือการคาดดาวเอาเทานั้นเอง ชื่อก็บอกอยู่แล้วพฤติกรรมการการะทําก็บอกอยู่ละเสียงเสียงนี่จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับทายนี่จะผิดก็ได้จะถูกก็ได้ฉะนั้นไอ้พฤติกรรมต่อต่อยุทธการเสี่ยงทายโชครางเนี่ยมันจริงเป็นเพียงแค่แต่คอยยุ่นก็คือจินตนาการโมเมเอาไปเองเท่านั้นทึกทักเอาไปเองแค่อะไรแค่พอปล่อยละนกมันไปทางนี้เท่านั้นแหละโอ้โหดีใจแล้วใช่ไหมยังไม่รู้เลยนกมันไปเพราะอะไรสัญชาตญาณของนกอ่ะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะยังต้องแยกให้ออก สมมุติเพราะบางทีถ้าพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องก็ไปโมเมบางเรื่องที่ไม่ใช่ชีริกเป็นชีริกอ้าวสมมุติสมมุติมมตอ่านกเหมือนกันคุณหมานเคยต,ตอนนี้ลมแรงลมแรงใช่ไหมเราเห็นนกมันทํารังอยู่เตี้ยนกกระจาบมันทํารังเตี้ยนกนะเห็นไหมเราก็บอกอินชาั์แล้วปีเนี้สาว่าฟ้าล,ล,ลมฟ้าจะแรงใช่ปะฮะ พี่น้องว่าใช่ป่ะพูดได้ไหมพูดได้นะครับอันนี้ไม่ผิดเลยเพราะอันนี้มันเป็นไปตามวิถีธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเห็นไหมครับอัลลอฮ์ให้เป็นเซนกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแหละเพราะนี่คือสัญชาตญาณในการรักษาชาติพันธุ์เผ่าพันธ์เอาไว้ถ้านกมันนกมันมันได้ความมันรู้ว่าความชื้นน่ะสัมผัสนกมันไม่ได้จบปริญญาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์เหมือนเราเนี่ยเร,เรามีเรดาร์เรามีดาวเทียม แต่อัลลอฮ์ให้นกมันอยู่ได้เพราะมันมีสัญชาตญาณของมันนะนกมีสัญชาตญาณของมันฉะนั้นบางทีมันได้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 รับสัมผัสความชื้นจากฝั่งฝั่งตะวันตกเยอะแสดงว่าฝั่งตะวันตกนี่จะต้องมีความชื้นมีเมฆมีฝนเยอะเข้าใจนะอันนี้วิทยาศาสตร์สอนจริงๆเป็นแบบนี้ฉะนั้นนกในบางในบางปีบางช่วงซากทางนู้นยอดใบพาวนู่นมันไม่กลัวลมไม่กลัวฝนเพราะ สัญชาตญาณของมันสอนให้รู้ว่าไม่มีฝนไม่มีลมหรือมีก็มีน้อยมันไม่กลัวเราก็พูดตามอะไรตามพยานหลักฐานที่เราเห็นและเป็นประสบการณ์จริงพี่น้องเราไปดูครับทุกปีจะเป็นแบบนี้แล้วสมมติอ้าวสมมติมาใช่นกเราเห็นมดขนไข่เต็มบ้านเราเลยอ่ะพี่น้องว่าจะทำะํำยังไงฮะน้ํามันกําลังมาสัญชาตญาณของมดมันต้องหนีเอาตัวรอด อา้าวนบ,บีสุไลมานเอากองทัพมาลุยเป็นนกม,นมดมันยังบอกกันหนีหนีหน,นีเดี๋ยวสุไลมานเหยียบเราอันนี้คือสัญชาิของสัญชาิญาณของสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตไว้เป็นบทเรียนอา้าวถ้าเราพูดแบบนี้อินชาลอเนี่ยมดมันขนไข่กันบ้านเราก็ขนบ้านนั้นกขนขน,ขนหนีขึ้นที่สูงแสดงว่าอาจจะมีฝนมีน้ําอย่างนี้เป็นชิริกไหมไม่ใช่ชิริกเพราะเราไม่ได้เชื่อแต่เราสังเกตจากอะไรกปรากฏการทางธรรมชาติ ใช่ไหมเหมือนกับเราเห็นสมมติเราเห็นสมมติผมเห็นโอ้โหเนี่ยเมฆเมฆเมฆมาดำปีเลยแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวฝนตกผมรู้ล่วงหน้าไหมเนี่ยผมไม่ได้แอบอ้างรู้ล่วงหน้าเลยที่ผมพูดเพราะอะไรอะ่ะก็ผมเห็นฝนลมมันพัดมาโคมโคมอยู่เงี้ยผมก็ต้องบอกอะไรเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงฝนก็ตกพี่น้องว่าจริงไหมอ่าแล้วผมพูดแบบนี้เป็นชีริกไหมมันไม่ได้เป็นการแอบอ้างว่าเราไปรู้เรื่องของอันล้อ นะฉะนั้นพี่น้องเวลาฟังข่าวพยากรณ์อากาศนะฟังกันพี่น้องลองดูอย่างอย่างซาอุดีกับกับไคโรนี่เวลาก็ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศนี่เขาจะใช้คําศัพท์ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเวลาเวลาพูดเรื <c oughs> <ๆ>่องนี้พี่น้องต้องแยกให้ออกแล้วไม่ใช่เออนี่ไปเชื่อเชื่ <c oughs> <c oughs> อนกว่าจะมีฝนตกเราไม่ได้เชื่อนอกนะถ้ถาเราเชื่อนอกเนี่ยวันลอยที่เลยปีนี่ต้องมีฝนตกเพราะนกแบบนี้นี่แสดงว่าเราเชื่อนก นกมันทํารังและทําให้ฝนตกถ้าเราเชื่อแบบนั้นอันนี้เป็นชิริกะลาสุบฮานะหัวตาลาแต่ที่เราพูดนี้ก็คือพูดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราเรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายจากใครสมัยก่อนเขาทํากันแบบนี้เขาเข้าใจกันแบบนี้ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ยอันนี้ไม่ถึงขั้นนําไปสู่การชิริกะลาสุบาาะฮาวัตลาให้พี่น้องเข้าใจแต่ถ้าปล่อยนกหลับตาแล้วก็ปล่อยนกพอเห็นนกบินไปข้างหน้าไปดีกว่าเฮ้ยนก หลังดีว่าแต่พอนกไปข้างหลังไม่ไปและเลือกล้มอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นเตียร้อที่ฮารอมและนําไปสู่ความเชื่อความศรัทธาที่เป็นชิริกเล่าสุภาษณนะหุตลาโดยไม่ต้องสงสัยนะให้เข้าใจแบบนี้นะจะได้แยกประเด็นให้ออกอันนี้เป็นเป็นข้อมูลในเชิงเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันไม่เด็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับความงมง,งายหรือการเสี่ยงทายอะไรเลยอ้าวต่อมาอีกนิดนึองอ้าวอายะที่สอง นะเหมือนกัน่าไม่รู้ในหนังสืออ่ะในสุรยาซีนนะหลักฐานข้อที่สองวอากลีฮีตาลาหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งที่ปรากฏก็คืออายาที่บอกว่ากอลูตอิรุกุมะอาคุมอินรุกิรตุมบัลอตุมกาวมุมมุสริฟูนนั่นนี่ยหลายคนอ่าน,นจำเลยนะสุรยาซีนอ้าวดูความหมายกอรูตอิรุกุมะอากุม พวกเขาหมายถึงบรรดารุซุลในยุคก,ก่อนๆน,นะครับต่างก็พากันกล่าวว่าตออิรุกุมมะอากุมจริงๆแล้วเรื่องลางร้ายเนี่ยเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเจ้าเองนั่นแหละอย่าไปโทษอะไรเลยอ,อินุก,กิรุตุมบัลอัตุมกามุมมุสริฟูนต่อให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีศาสนาทูตมาเตือนแค่ไหนก็นแล้วแต่ พวกเจ้าก็ยังงมงายอยู่มืนเดิมนี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกบัลอันตุมกามุมมุสลิฟูนยิ่งไปกว่านั้นพวกท่านหลายยิ่งถูกเตือนยิ่งโดนเตือนยิ่งมุสลิฟูลยิ่งเลยเถิดนะในนี้ครับแปลว่ายิ่งยิ่งฝ่าฝืนไปมากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์ต้อตงการที่จะบอกกับพวกเราว่าเนี่ยนบีในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเขาก็มาเตือนเตือนประชาชาิของพวกเขาเหมือนกับที่นบีของเราเตือนนั่นแหละ เพราะศาสนาของอัลลอฮ์ทุกนบีเหมือนกันหมดเลยใช่เปล่าว่าเกาก็บาสนาฟีกุลีอุมมติรซูลอัลลอฮ์บอกทุกนบีทุกอุมมาเราส่งรซูลมาทําหน้าที่เหมือนกันหมดเลยใช้ให้อันนี้อบูดุลล์อิบาดาต่อเราองเดียววาจตานีบุตต่อูดหลีกเลี่ยงจากทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นต่อูดที่บูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่คือภารกิจของได้ของนบีทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า บรรดาหนะบีในะยุคก,ก่อนกอนก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละอย่าง,งมงายนะอย่าเชื่อเรื่องผีเรื่องสสงเรื่องโชคเรื่องลางห้ามเชื่อเชื่อไม่ได้แต่คนพวกนี้เชื่อเพราะงั้นเวลาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยไปโทษใครฮะก็ต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนทําอย่าไปโทษนะบีคนนั้นปากไม่ดีนะบีคนนี้พาซวยอย่าไปพูดเหมือนกับที่เราฟังเราอธิบายไปในอายะแรกพวกเหล่านั้นทําตัวเองทั้งหมดเลยเวลาเจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ก็ไปโทษนบีเนะี่ยเป็นเป็นไป,นปโทษนบีุนบีบอกอา้าวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลงโทษเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เกิดพายุอัลลอฮ์จะให้เกิดนั่นเกิดนี่พออัลลอฮ์เกิดขึ้นจริงเป็นไงฮะอัลลอฮ์บอกอ้าวนบีบอกถ้าดื้อน,นะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ฟ้าผ่าพอฟ้าผ่า,ผาเปี้ยงลงมาไอกนี่ปากปากเองนั่นแหละโทษนบีอีกงั้นอันลลอฮ์จึงบอกว่าตอ,อิรุกุมมะอาคุมไอ้เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นนะมันอยู่กับตัวเจ้าทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกกกััับบปาานนนีหรรืออ้้มพูด็ะะไท อินลุกกิรตุมต่อให้พวกเจ้าเนะี่ยโดนนบีเตือนนบีมาเทศนามาสอนแค่ไหนก็แล้วแต่เจ้าก็ยังงมงายในเรื่องพวกนี้อยู่บัลอันตุมมุสลิฟูนก็้องมุมุสลิฟูนยิ่งไปกว่านั้นพวกคนนิสัยอย่างพวกเจ้านะ่ยต่อให้เตือนเท่าไหร่ยิ่งเตือนยิ่งยิ่งไม่เอายิ่งเตือนยิ่งยิ่งมากเรื่องนะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกนะ่ยพี่น้องฟังแบบนี้อาจจะดูขัดกับอายะห์แรกเห็นไหมขัดกันไหมอายะห์แรกบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใครมาจากอัลลอฮ์นะลางดีลางร้ายไม่เกี่ยวกันนบีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่แต่พอมาถึงตรงนี้กลายเป็นเฮ้ยไม่ใช่เกี่ยวกับอัลลอฮ์แล้วเป็นเพราะใครละเป็นพเนพราะพวกเองถ้าฟังแบบนี้มันอาจจะดูขัดกันแต่มันไม่ขัดหรอกครับอัลลอฮ์บอกทั้งหมดเลยถ้าเองทําแบบนี้เองจะโดนแบบนี้ถ้าเองทําอย่างดีนะเองจะได้แบบนั้นแบบนั้นแต่พอเองไม่ทําตามที่นบีแนะนําที่นบีสอนเองไปทําไม่ดีฉะนั้นไอ ในเมื่อเองทําไม่ดีผลของกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับใครอะ่ะกับเองนั้นเองเป็นคนทําเองก็ต้องรับผิดชอบนบีบอกเองแล้วเองอย่าดือ้อถ้าไปเองดือ้อเองก็ต้องโดนโดนอะไรโดนลงโทษนั้นอัลลอฮฺสุบานอตลาพระองค์จึงสรงลงโทษบรรดาอุมมะประชาชาติในยุคก,ก่อนๆสมัยก่อนนั่นะครับโดยบางบางประชาชาติเนี่ยถูกลงโทษจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยบางลงโทษบ,บางประชาชาติโดนลงโทษ ใหโ้โดนลมพายุพัดนะครับจนกระทั่งกิ้งและเนรนาดลมหายตายจากไม่ต่างอะไรกับต้นต้นอะไรนะต้นอินทพาลัมที่มันสูงต่างงานแต่ว่าดานลนลมแดงๆนี่พัดลมทั้งต้นเลยนะเขาเขาสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปหมดเลยงั้นเวลาพวกนี้โดนพอเห็นอาซาบของอัลลอฮ์มันจึงโทษนบีอัลลอฮ์บอกไม่ต้องโทษนบีเป็นเพราะพวกเองทั้งหมดนั่นแหละอ่ะเหมือนกับเราปัจจุบันเนี่ยถามว่าโควิดเกิดขึ้นเพราะใคร โควิดเกิดขึ้นเพราะใครอา่อาวลองช่วยกันนึกที่กิดเกิดขึ้นเพราะใครเมื่อก่อนเราโทษคนกินอะไรนะกินข้างขาวนั่นแหละเป็นเพราะกินข้างข่าวอา่าแล้วตอนนี้คนที่มาก้านอะใครกินข้างข่าวสักคนมีไหมฮะไม่มีอา้าวแล้วบ้านเราเนี่ยที่เราที่จะเป็นเนี่ยใครกินข้างข่าวเป็นเพราะอะไรละ่ะเป็นเพราะเราทรงประสงค์ที่จะให้เป็นอะไรเป็นบอลอ นะไม่ใช่เพราะเป็นไอ้นั่นเป็นเพราะไอ้นี่เมื่อก่อนเราโทษนูน่นโทษนี่ไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเรามาทบทวนจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮัตละเนี่ยตัวเนี้ยมินอินดินละอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเพราะเองทําตัวเขาบอกให้ให้ให้ใหทาแบบนี้แบบนี้เองไม่ทำอัลลอฮ์ก็เลยต้องลงโทษรอฮารอนฟาซาดูฟิลบาริวัลบาฮารีทุกวันนี้ที่เราอยู่กันไม่เป็นสุขเนี่ยอากาศก็ร้อนขึ้นอะไรก็สภาพแวดล้อมไม่ดีสักอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นเพราะอะไร เป็นพ่อนาบีเหรอฮะตอนนี้อากาศร้อนอุณหภูมิขึ้นปีนี้1.4องศาหรืออะไรถ้าผมจําไม่ผิดนะอุณหภูมิสูงขึ้น1องศากว่านาจาก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 ,จากปีก่อนๆที่ผ่านมาอ่ะเป็นพ่อนาบีเหรอหรือเป็นพ่อมุสลิมฮะเป็นพราะอะไรบีมากาซาบัตไอดินนสัสอ้าว pm 2.5เนี่ยเกิดขึ้นเพราะใครเพราะมุสลิมป่ะฮะ บอกมุสลิมไม่ดีมุสลิมตัวสวยอ่ะพีเอมสอเกิดเพราะเกิดเพราะอะไรอะไรนะครับใช่ใชอัลเาทดสอบใช่อัลเาทดสอบแต่เอาจริงๆแล้วเป็นเพราะใครเป็นเพราะเราต้องการความเจริญไงเราอยากได้รถไฟฟ้าใช่ไหมละ่ะเนี่ยสร้างรถไฟฟ้ากันในอุตสาหกรรมนะการพัฒนาต่างๆเนี่ยขุดลงไปรื้อขึ้นมากปิดถนนกันอยู่ทุกวันเนี่ยรถติดเพราะใครอ,ะอ่ะฮะ เพราะมุสลิมเนี่ยรถทิ่ติดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมุสลิมไม่ใช่เป็นเพราะเราทําของเราแบบนี้ฉะนั้นไอ้เนี่ยไอ้โครงการต่างๆเนี่ยรถไฟฟ้าอะไรตอะไรตึกรามบ้านช่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเกิดเป็นฝุน่นละอองขนาดเล็กเนี่ยเป็นเพราะเราใช้รถยนต์กันไงใช้นะ้ามันดีเซลใช้เวลาฮะล่ะลองถ้าไม่มีรถไฟฟ้าเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยทำกันกี่สายเนี่ยทำสัญญาจะทําอีกต่ออีกกี่สายนะนะฮะแล้วพีเอ็มจะหมดไหม ไม่หมดงั้นอย่าไปโทษนบีอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปโทษว่าศาสนาอิสลามน่นนี่เปล่าแต่เป็นเพราะเรานี่แหละนะฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนงั้นอย่าไปโทษใครอลัลลอฮ์บอกอย่าไปโทษนบีไม่เกี่ยวอะไรกับนบีเลยเอา้าวเข้าใจนะสองอยายะนี้เลีรยนะครับเขียไหมเขีรยสรุปแล้วหลักฐานนี่ตาหนิหมดเลยทั้งอลัลลอฮ์ก็ตําหนิในอายะที่หนึ่งแล้วก็ตําหนิในอายะที่สองคนที่ไปงมงายแล้วก็ เชื่อเรื่องโชคเรื่องลางคนนั้นคนดีคนนี้คนซวยอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่คนพวกนี้เข้าใจว่านบีของอัลลอฮ์เป็นคนซวยตัวซวยหาเรื่องไม่ให้พวกเขาไม่ใช่ห้ามเชื่อแบบนั้นที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นเป็นเพราะพวกเขาทําตัวของพวกเขาเองงั้นเราเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้อ้าดูต่อมานะครับฮะดีสของท่านอบูุฮุเรย์รอฮ์รอดิัลลอฮ์อันหุซึ่งเป็นฮะดีสอยู่ในบัทึกของท่านอิหมามอับุลบุคอีนะครับอ ن أبي ه ُ ر َรْ ر َ ة َ ر َอِ ي ลลอฮَตะอาลาอันَุนะครับ ของพี่น้องอยู่ในหน้าที่หน้าที่31นะหน้าที่ส1อ่าหน้า31นะเปิดตามนะครับอันอบีฮุรรอตตอดิยัลลอฮุตาอลาอฮดิษบทนี้รายงานจากสหายที่ชื่ออบูฮุรรอฮฺรดิยัลลอฮุอันฮุอันนรูลุลรอฮิัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกางจริงท่านรออูลุลรอฮฺโลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัล้ัาทงานากล่ายว่า ลาอัดวะว لا طيره ولا هامه ولا صفر นะอีกครั้งหนึ่งลาอัดวะวะลา ل า ط ي ر ะ ه ะ ل ا هامتة ولا ص ف ราจา ر ู ا ะด د ษบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมสองท่านเลยเกรดเอไม่ใช่เอธรรมดาเอบวกด้วยนะวะซาดะมุสลิมและท่านอิหม่ามมุสลิมก็รายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่า วลาเนาวะวลาโูละนะไม่มีเนาแล้วก็ไม่มีโูล์เอาเอาสี่ข้อข้างบนก่อนฮะดิษบทนี้ใครรายงานนะอบูฮุไรรอฮ์รอเดี๋ยวลลอฮุอันฮู้อับบูเราะฮ์นี่เป็นซสฮาบยคนสนิทของรอสุดุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมรายงานฮะดิษจำนวนมหาศาลเลยนะครับแท้จริงท่านรอสุดุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมนะครับท่านกล่าวว่าลาอัดวะลาแปลว่าอะไรเอ่ยใครจำได้ลาแปลว่าไม่นะไม่มี อัดวาแปลว่าโรคระบาดวาลาและไม่มีติยาโรติยาโนี่ก็แปลว่าการเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางไม่มีโชคไม่มีลางวาลาฮามะและไม่มีนกแสกนกเข้าแมวนกฮูกวาลาซอฟัตและก็ไม่มีเดือนซอฟัตอ่านี่เราแปลตามตัวก่อนอมีกี่อย่างนะสี่อย่างนะแลาอัดวาไม่มีเรื่องโรคระบาดไม่มีเรื่องติยาโเรื่องโชคเรื่องลาง ไม่มีเรื่องนกเขาแมวนกฮูกนกแสกเวลาซอฟัตแล้วก็ไม่มีซอฟ์ตัตพี่น้องเข้าใจยังไงเนี่ยฮะดิสบุรนี้บุคลีมุสลิมรายงานด้วยอืนบีบอกไม่มีเลยอัดวาโรคระบาดไม่มียังไงล่ะเนี่ยเป็นกันอยู่กี่ล้านคนละยี่สิบล้านยังเท่าไหร่ละกว่าแล้วสินะครับทําไมละ่ะนบ,บีถึงบอกว่าไม่มีโรคระบาดนาบีบอกไม่มีเรื่องโชคเรื่องลาง นบีบอกไม่มีนกฮูกนกเขาแมวบ้านเราเต็มเลยใช่ไหมครับเวลาซาฟาตไม่มีเดืนอนซาฟัรเพิ่งจะผ่านมามมเดือนก่อนนี้เองใช่ไหมอ่าพี่น้องเข้าใจยังไงฮะดิสบทนี้นบีไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่นบีกำลังจะบอกกับเราว่ามันมีแต่ไม่ให้ไม่ให้งมงาย มันมีจริงแต่ไม่ให้งมงายเหมือนกับที่นบีบ,บอกว่ายินมีมม่ยินน่ะยินมีเชตตอนมีแต่ห้ามเราไปงมงายกับมันหลายคนรู้ว่ายินมีแต่ไปงมงายกับยินไปเชื่อเรื่องยินไปบูชายินไปอาศัยยินไปเลี้ยงยินอย่างนั้นผิดแต่อย่างพวกเราที่เชื่อว่ายินมีแล้วเราขอความคุ้มครองกบอัลลอฮ์อ่าอย่างนี้เราเชื่อถูกยติก่อเราถูกแต่บางคนเชื่อว่ายินมีเหมือนกันแต่ไปกลัวยิน ไปเลี้ยงยินไปไอะไบวงสวงสังเวยให้ยินอะไรแบบนี้อ,อันนี้เชื่อแบบผิดเชื่อว่ามีเหมือนกันแหละแต่เชื่อคนละอย่างเชื่ออย่างถูกต้องกับเชื่ออย่างไม่ถูกต้องอ้าวโรคระบาดมีไหมมีอ้าวแล้วเราจะเชื่อ,อยังไงให้มันถูกต้องเราก็เชื่อว่าโรคระบาดมีแต่เราจะไม่งมงายว่ามันระบาดทำเพื่อมันระบาดโดยอะไร เรียกว่าโดยโดยโดยโชคโดยลางอะไรเงี้ยยุคนี้มันยุคกาละกินีฮะเนี่ยเป็นเพราะพระสุกเข้าพระเสารแทรกฮะเชื่อแบบนี้เนี่ยเชื่อโรคระบาดในทางที่ไม่ถูกต้องใช่ปะฉะนั้นโรคเนี่ยใครเป็นผู้ให้เกิดอัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เกิดฉะนั้นเราเชื่อเรื่องเรื่องโรคระบาดโรคที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยฉะนั้นคนที่เชื่อถูกเนี่ย อัลลอฮ์ให้เกิดโรคและอัลลอฮ์ก็จะให้มียารักษาอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เรารักษาแต่สําหรับคนที่คนที่เชื่อไม่ถูกล่ะไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้เป็นเดี๋ยวก็หายเองไม่ต้องรักษาอันนี้ผิดหรือถูกเนี่ยแค่นี้นะก็ผิดแล้วอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ก็หายได้ใช่อัลลอฮ์หายได้แต่อัลลอฮ์ใช้ให้เรารักษาบางคนไม่รักษาล่ะฮะไม่รักษาแสดงว่าไม่เชื่อนบีไม่เชื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งให้รักษา หรือรักษาเหมือนกันแหละแต่รักษาวิธีผิดรักษาเอาเป็นอะไรสักน,นิดหนึ่งไปนั่งยืดขาแค่เอาน้ำลดหัวหายไหมเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะถ่ายรูปถ่ายรูปคนเนี่ยส่งไปให้หมอแล้วให้หมอรักษากรักษากระรูปหายไหมอันรออักบัรคงใช้พลังจิตอะไรหรือเปล่านะไม่มีในะอิสลามไม่มีแบบนี้ขอดุอาได้ไม่ต้องมีรูปถ้าจะรักษานะ เออแบบนั้นแต่นี่เอารูปถ่ายรักษากับรูปใขรไปไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาเอารูปมาอย่างเดียวเราอยู่ทั้งบ้านหายนะพี่น้องนี่งมงายฉะนั้นคําว่าอาดวานี่แปลว่าเราจะต้องไม่เชื่อว่าโรคที่มันระบาดเนี่ยเป็นเพราะมันระบาดของมันเองมันเกิดขึ้นของมันเองเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีสาเหตุและผู้ที่ให้เกิดสาเหตุคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาเหมือนกับโรคระบาดเนี่ยนะเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยปีก่อนนี่ไข้หวัดสา ไขวัซซ่าไมา่ใช่ปีก่อนสิปีแล้วนะที่ระบาดอยู่ที่ซาอุดีอราระเบียผมเองปีน้นไปทำอุมรอกินยาพาราทิงสามเม็ดสมเม็ดยิ่งวันขึ้นเครื่องเนี่ยกินดักสองสามชั่วโมงกินทีกลัวว่าเดี๋ยวพอเรามาถึงเมืองไทยเขาสแกนเราออกมาแล้วมีอะไรอ่าไม่ใช่มีมีมีไข้กักตัวเหมือนกับไอ้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่กินนมอูดนะเป็นไวรัสโครโรนาที่มาจากลิงแล้วติดมาถึง,ถ,งถึงคนไอ้ไอ้นี่มาจิตอะไรไอ้ไอ้โครโรนาเนี่ย ไอ้โควิดเนี่ยเป็นไวรัสมาจากทั้งข่าวแล้วก็ติดมาสู่คนอ่าตอนนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วเออเราก็รักษาถูกอาการเพราะเรารู้ที่มาของสาเหตุอ่าเราก็รู้เป็นไวรัสเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราก็รักษาถูกต้องเราก็จะไม่งมงายฉะนั้นไอ้การที่โรคมันจะระบาดเองได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องโดยพระประสงค์โดยกําหนดของอลอสุบะฮานุตาลางั้นนบีจึงบอกว่าเวลาโรคระบาดเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่เราพูดกันมาตลอด คนดีก็อยู่คนดีคนป่วยก็อยู่กับคนป่วยอย่าไปสมาคมกันนบีบอกคนป่วยอยู่ที่หนึ่งคนดีอยู่ที่หนึ่งแยกกันอันนี้คือมาตรการในการอะไรเว้นระยะที่นบีบอกอย่าเข้าไปคุกคุกทีกันอย่าเข้าไปสัมผัสไปไปถูกเนื้อต้องตัวกันน้ำลายสารคัดลงังไอจามทั้งหมดเนี้ยอากาศที่หายใจออกมาล้วนแล้วแต่เป็นพาหะนำ นำเชื้อได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นนบีสอนนี่นบีสอนอย่างถูกต้องก็ここให้เราปฏิบัติและเชื่ออย่างถูกต้องเจ้ไหมครับมีคนไม่เชื่อไปถามนาบีนบีนบ,นบีผมเลี้ยงอะไรผมเลี้ยงแกะไว้ตัวหนึ่งแล้วมันเป็นโรคผมก็จูงเอาไปอะไรไปไหนเอาไปไว้กับไอ้ไอ้ฝูงดีมันก็ติดกันนบีบอกว่าเออรู้แล้วโรคนะ่ะมันติดต่อได้เมื่อมันมีพาหะ แต่นบ,บีถามว่าเล้งจะเชื่อยังไงตัวแรกนะติดมาจากไหนเอาตัวแรกเลยตัวที่มาเป็นตัวแรกอ่ะฮะมันติดมาจากไหนไม่มีคําตอบในที่สุดก็ต้องตอบว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดโรคนี้กับมันฉะนั้นเราต้องเชื่อต้องศรัทธาให้ถูกนะบางทีวิทยาศาสตร์มันอาจจะล้ายุคทันยุคทันสมัยอธิบายอะไรามาก็แล้วแต่บางทีมันขัดกับอากีดาของเราเราก็ต้องอะไร ต้องชะลอวิทยาศาสตร์เอาไว้แล้วก็ยืนในอากีดาของเราบางอย่างบางเรื่องนะไม่ใช่เราไปตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลแต่ข้อเท็จจริงอยู่ที่ไหนอะฮักอยู่ที่ศาสนาของเราอยู่ที่คําสอนของอัลลอฮ์คำสอนของท่านนาบับมุมฮัมหมัดสอดลของอะลอฮวัซสัลลัมอ่าเรื่องระบาดเข้าใจถูกแล้วนะเชื่อให้ถูกนะสองวลาตีรอไม่มีโชคไม่มีรางอ่ะตกลงแล้ว ตกลงยังไงมีหรือไม่มีไม่ให้งมงายใครเขาจะเชื่อสำหรับมุสลิมห้ามงมงายห้ามเชื่อในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นอันขาดเลยนะคนอื่นเขาจะเสี่ยงทายคนอื่นเขาจะมีวิธียังไงก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นการเสี่ยงทายทั้งหมดเลยนะพี่น้องแม้กระทั่งในในในดาวเทียม พี่น้องเลื่อนไปนะมีช่องศาสนาอยู่สามสี่ช่องเองแล้วที่เหลือเป็นบันเทิงใช่ไหมครับอ,อีส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องขายข,ายของอะไรก็แล้วแต่แต่บางช่องนี่มันเป็นช่องสําหรับอะไรเรื่องเสียงทายเสียงโชคเรื่องการพานันเรื่องอบายามุกแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยงั้นพี่น้องเวลาอย่าเวลาเปิดไปเจอนะ่อย่าให้ลูกหลานดูในของพวกเนี้ยนะเรื่องเสียงทายเสียงนุ่นเสียงนี่จะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ห้ามทั้งหมดเลยบางทีเด็กเขาอาจจะสนุกคิดสนุก ทายนู่นทายนี่กันบาทเดียวแทงแค่บาทเดียวได้ไหมไม่ได้การพนันไม่ได้การได้ไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาทั้งหมดเลยฉะนั้นอ่เราดูต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะได้คืบหน้านะครับแล้วมีคําถามนะเวลาฮามะไม่มีนกแสกนกฮูกนกเขาแมวอในความเป็นจริงแล้วมีไหมครับมีบ้านเราก็มีประเทศอาหรับเขาก็มีเนี่ยอย่างในสมัยนบีนบีเองก็รู้จักฮามะ นกฮูกนกแสกนกขมแมวแต่ที่นบีพูดปฏิเสธหมายความว่าให้เราเข้าใจให้ถูกหมายว่านกฮูกนกแสกนกขมแมวเนี่ยมันมีบินอยู่เต็มฟ้าเลยแต่ไม่อนุญาตให้ผู้ศรัทธาไม่อนุญาตให้มุสลิมไปเชื่ออะไรงมงายเกี่ยวกับนกพวกนั้นแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นกฮูกนกขมแมวนะใครเขาเชื่อนกอื่นก็ไม่ได้อ้าความเชื่อแบบนี้มีในสังคมอาหรับเหมือนกับที่มีอยู่ในบ้านเราบ้านเราท่านนกฮูกนกขมแมวบินมาเกาะลังคานี่เป็นไงคนสมัยก่อน เขาเชื่อเป็นลางร้ายจะต้องมีคนเจ็บคนไข้คนตายความเชื่อความเข้าใจแบบนี้มีในสมัยยาฮิริยะตั้งแต่ก่อนยุคนบีมาแล้วแล้วนบีก็บอกเชื่อไม่ได้งมงง่ายไม่ได้เห็นนกนูเห็นหกหนกเ,เขาแมวปล่อยไปชังหัวมันไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปอะไรกับมันอ้าวคนในสมัยก่อนนะครับในยุคยาฮิริยาเนี่ยสมมุตินะสมมติในกออาคูมานก็แล้วกันสมมติคูมานเนี่ยโดนโดนฆาตกรรมโดนฆาตกรรมตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ วิญญาณของครูหมานเนี่ยเหมือนกับคนคนบ้านเราเขาเชื่อแหละวิญญาณของครูหมานเนี่ยไม่ได้ไปใครเล็กผีเลยนะมันคือตายไม่ปกติใครเลผีอะไรนะ,ะตายโหงครูหมานี่ตายโหงสมัยคูหมา,าตายโหงในในเ,เปลี่ยนคนอื่นดีกว่า <c oughs> มันต้องถนอมในครูหมานเนี่ยเอาเใครใ <น S 1> ดีครับตามสะดวกฮะเอาบางแว่นดีบางแว่นนะผมเอาบางแว่นเอาบางแว่นนี่ตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิดวิญญาณเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปไหนต่อไหนทำยังไงอ่ะสมมุติว่ามีคนไปดักตีดักทำร้ายคูหมานแล้วคูหมานก็ตายวิญญาณของคูหมานไม่ได้ไปผุดไปเกิดนิยายฮิริยะเขาเชื่อแบบนี้วิญญาณของคูหมานก็อาฆาตอาฆาตใครอาฆาตคนที่มาฆ่าน่ยแต่ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าบ้านเราก็เป็นผีมาหักคอมาอะไรก็แล้วแต่บ้านเรามีแบบนั้นสามารถที่จะเห็นในภาพยนตร์ในในคติความเชื่อ แต่คนยาฮิริยาเขาบอกว่าพอวิญญาณของคู่หมานเนี่ยอาฆาตคนที่มาฆ่าแต่ทําอะไรไม่ได้วิญญาณของคู่หมานไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เลยไปอยู่ในตัวนกวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าและมีความอาฆาตเนี่ยไปอยู่ในตัวนกทีนี้พอไปอยู่ในตัวนกเนี่ยความอาฆาตมันมีอยู่ก็ต้องการคนให้คนอื่นเนี่ยตายเหมือนกับคู่หมานนี่คือความอาฆาตใช่ไหมครับพราะนั้นเวลาไปเจอใครก็ต้องการให้เขาตายเหมือนกับคู่หมาน ก็บินไปเกาะบ้านใครบ้านนั้นก็จะตายตามครูหมานไปงั้นคนสมัยก่อนเขาก็เลยเชื่อว่าวิญญาณน,นกฮูกนกเขาแมวนกแสกพวกเนี้ยมันจะมีวิญญาณผีติดมาด้วยฉะนั้นเขาเลยต้องไล่เวลาไปเกาะบ้านใครก็เขาอะไรเขาจะต้องไล่ไม่ให้มาเกาะถ้ามันมาเกาะเขาก็เชื่อว่าบ้านเนี้ยไอ้วิญญ,ญาณที่อยู่ในตัวเนี้ยมันมาอะไรมาตามอาฆาตจะมาเอาวิญญ,ญาณคนในบ้านอ้าวเชื่อแบบนี้ได้ไหมเนี่ย นบีบอกลาติยารอไอลาลาฮามะลาฮามะไม่ให้เชื่องมงายแบบนี้ไม่ให้เชื่องมงงายแบบนี้ครัเชิญครับพี่น้องครับตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่เดินด้วยนะครับนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับเฉพาะพี่น้องที่พร้อมนะครับส่วนบรรดากำพร้านี่ก็ แล้วแต่นะครับไม่ต้องก็ได้ไพี่น้องทั่วไปขอก็เจ้าหน้าที่เดินด้วยครับเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังนะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากบรรดานักวิจารารที่เขาเล่าให้เราฟังว่าเป็นเป็นคติความเชื่อไม่ใช่ในยุคนบีนะก่อนยุคนบีเขาเชื่อมาแบบนี้ งั้นเวลานาบีมาสอนอะกีดาที่ถูกต้องนบีก็ลบล้างไอ้ความเชื่อที่ไม่ถูกแบบนี้นบีจึงบอกว่าวาลาฮามะนกฮูกนกเขาแมวนกแสกมีในะสมัยนบีกับบีนบียังรู้จักเรียกฮามะนี่แต่นบีบอกความเชื่อที่ถูกต้องก็คือจะต้องไม่เชื่องมงไงเกี่ยวกับฮาม,มะเมื่อกี้ผมอธิบายเป็นหนึ่งความหมายแล้วนะฮามะแปลว่า,นก,านกฮูกนกเขาแมวที่เชื่อว่าวิญญาณของคนที่ตายไปเป็นผีใต้หงอย่างที่เราเรียกผีใต้ยหงเนี่ยไปสิงอยู่ในนกเขาแมว และเอ้นกตัวนี้มันบินไปเกาะบ้านใครมันก็จะไปเอาวิญญาณของผู้ชายหรือคนอะไรคนในบ้านนั้นเพราะมันล้างแค้นมันทําอะไรไม่ได้มันไปฆ่าไม่ได้มันก็ตามอะไรตามรังควานตามอะไรไปแบบนี้ตลอดอันนี้เอียติกรแบบนี้ไม่ได้ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตเลยนะในคําอธิบายที่สองนะในคาอธิบายที่สองที่บรรดามุฟัสซีนอธิบายไว้อันาบะอัลอลรอลบีอะกูลคนอาหรับในยุคอดีตตั้งแต่ยาฮิรยาก่อนสมัยนบีเขาเชื่อกันแบบนี้ว่า อัลฮามะอัลฮามะไอ้นกฮามะเนี่ยก็คือนกฮูกนกเข้าแมวนี่แหละแต่เป็นเพราะพวกเขาเน,น,นี่ไม่ชอบนกพวกนี้ไม่ชอบนกพวกนี้ฉะนั้นถ้ามันไปไปอะไรมันไปเกาะที่บ้านคนหนึ่งคนใดแล้วมันไปร้องทักนั่นเท่ากับว่ามันมีเซนพิเศษว่านกพวกเนี้ยมันเป็นนกปีศาจนกมารร้ายนกเรกยนนกอะไรอะ่ะนกผีเขาเชื่อกันแบบนั้น แต่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะแต่ว่านกเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีเซนส์อะไรที่ถ้ามันไปเกาะแล้วมันเป็นรังไม่ดีเขาจึงไม่ชอบนกประเภทนี้กันเหมือนกับบ้านเราอะนะบ้านเราเคยเคยมีไหมบ้านแถวบ้านผมมีรู้จักใคร,ใคร,ใ,ครใครเลี้ยงนกเขาบ้างบ้านใครมีเลี้ยงนกเขาไหมบางบ้านเลี้ยงไหมครับบ้านนกเขามีกี่ประเภทบ้านเราเนะ่ะนกเขาธรรมดากับนกเขาไฟนะนกเขาไฟ เพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยอ่อนกว่าผมประมาณสักสองสามปีนะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่มันไปจับนกเขามาได้ตัวหนึ่งนะจับนกเขามาได้ตัวหนึ่งนะครับมันก็ไม่แอบเลี้ยงเอาไว้ไวที่บ้านไม่ให้พ่อไม่ให้แม่รู้เลี้ยงมันมาแล้นะครับปรากฏว่าครัวครัวที่ใช้หุงข้าวหุงอะไรนะเกิดไฟไหม้เกิดไฟไหม,ไไม้พ่อแม่มารู้ทีหลังก็โทษเลยโทษลูกเลยนี่แหละเป็นเพราะ มึงเรียกมึงไงน,นะเป็นพาะมึงแล้วไปเอานกเขาไฟเข้าบ้านไฟเลยไม่บ้านพี่น้องว่าเป็นไงนี่เชื่อเรื่องนกไหมเชื่อเรื่องนกผิดคิดอ่วนกเนี่ยมันชื่อเขาไฟเพราะตุขนมันจะออกแดงๆมันไม่มันไม่สีเทาขาวเหมือนเหมือนเหมือน,นนกนกเขาทั่วไปมันจะออกแดงๆเขาก็เรียกนกเขาไฟพอเอานกเขาไฟมาเลี้ยงในบ้านเท่านั้นแหละไฟไหมครัวกูเลยแม่ก็ก็ดา่านี่แสดงว่า เชื่อเหมือนกับที่ยาฮิรียะเชื่อในสมัยก่อนที่นบีห้ามเพราะมันนําไปสู่การตั้งภาคีกับลอสุบัตละไปเชื่อว่านกเนี่ยให้ทุกข์ให้ภัยได้เข้าใจนะนี่นเ,ปเปรียบตัวอย่างบ้านเราอันนี้คือตัฟซีดที่บรรดามือฟัสซิรินได้อธิบายเอาไว้ใ,ในในยุคแรกๆนะตั้งแต่ท่านรอดสนุลลอสลอสรมท่านบอกว่าห้ามเชื่อห้ามงมงายในปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีจริงทั้งหมดนั่นแหละแต่มุสลิมงมงายไม่ได้เชื่อไม่ได้ นะในทางที่ไม่ถูกต้องต่างๆเหล่านั้นอ้าวอีกอันหนึ่งเวลาสอฟัดไม่ให้เชื่อไม่ให้งมงงายเรื่องสอฟัดอ้าวแล้วสอฟัดมีไหมสอฟัดก็มีนะไม่ใช่ปฏิเสธว่าสอฟัดไม่มีนบีเองก็นับเดือนสอฟัดไอ้มหัธรรมสอฟัดระบิุละวันเรื่อยไปงั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ที่นบีอธิบายสอนเราก็คือสอฟัดมีแต่อย่าไปงมงงายเรื่องสอฟัดเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเรางมง่ายเรื่องเดือนมหัรรม มุฮัตรอมเป็นเดือนไม่ดีเป็นเดือนอัปมงคลคนทำโน่นทำนี่ไม่ได้งมงายทั้งหมดเลยคําสอนในอิสลามไม่เคยสอนให้เชื่อแบบนี้คนในยุคอาหรับเขาก็เชื่อเดือนมุฮัตรอมทําอะไรไม่ได้ลามมายนเดือนสะฟัดเดือนสะฟัดก็ทําอะไรไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นบีจึงให้สหาะหลายคนพิสูจน์ได้เห็นเลยอ้าวคนนี้ไปแต่งงานอ้าวคนนี้ไปทําไอ้นี่เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าเดื assim, อนสะฟัดไม่ใช่เดือนอัปมงคล บางคนไปเข้าใจนะบางคนถึงขั้นเข้าใจอธิบายเลยนะบางคนตัวครูแต่ไม่ใช่ตัวซุน่านะตัวครูอีกสายหนึ่งซอฟัตนะซอฟัตนะ่ในภาษาอัหรับศูนย์ศูนย์เลขศูนย์นะนะซิฟรุนซิฟรุนตัวซอตัวฟาตัวรอก็บอกนี่แหละซอฟัตมาจากคาว่าซิฟรุนที่แปลว่าศูนย์ศูนย์แปลว่าอะไรนะศูนย์แปลว่าไม่มีอะไรเลยโบเบย์จากนั้นเขาจึงบอกเดือนซอฟฟัตเป็นเดือนที่ไม่ให้ทําอะไรไม่งั้นมันจะซิฟรุน มันจะเป็นศูนย์ไปหมดงั้นเรือกค้าขายก็ไม่ได้เปิดร้านก็ไม่ได้ทําบ้านก็ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันอะไรมันซิฟรุนนี่คิดไปเองทึกทักไปเองแล้วไปเชื่อเรื่องตัวเลขเอกผิดกีผิดกีกีกระทงเนี่ยผิดไหลก็ทงเลยงั้นบางคนเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางนะโชคลางนี่บางคนเอาอะไรเอาตัวเลข9ได้ไหมก้าฮะอะไรก็9้า อย่างคนคนฝรั่งเขาไม่เอาเลขอะไรนะเลขสิบเท่าไหร่สิบสามเรากดลิฟต์ไปจะขึ้นชั้นสิบสามเมื่อชั้นสิบสามไม่มีไปมีสิบสองเอ่อสิบสองแล้วก็ไปอะไรสิบสี่สิบห้าแล้วยิ่งถ้าวันวันศุกร์ตรงกับวันที่สิบสามด้วยตายโหงเลยกูมานอา้าวนี่เขาเชื่อและอิสลามเชื่อได้ไหมอิสลามห้ามเชื่อเด็ดขาดเลยเรื่องตัวเลขอา้าวต้นไม้ได้ไหมต้นไม้เชื่อเรื่องต้นไม้อะ เนี่ยใครปลูกขนุนหน้าบ้านนะเอ้หรือขนุนนี่ครัปลูกที่ไหนมายมหน้าบ้านใช่ไหมมายมหน้าบ้านขนุนหลังบ้านเอออาทำไมถึงปลูกมายมหน้าบ้านคนจะได้ชื่นชมจะได้นิยมมหานิยมครับนี่เขาสอนแบบนี้แสดงว่าเราเอาความเชื่อแบบนี้ไปผูกไว้กับต้นมายมเชื่อว่าถ้ามีต้นมายมคนจะนิยมชมชอบคนจะรักจะชอบเป็นมิตรกับเรา อ้าวนี่เสียไหมเนี่ยเสียเลยอ้าวปลูกขนุนหลังบ้านล่ะฮะคนจะสนับสนุนคนจะจุนเจือคนจะประครับประคองอ้าวนี่ขนุนแล้วถ้าปลูกปลูกอย่างไรปลูกอย่างอื่นล่ะฮะลันทมห้ามปลูกที่บ้านเดี๋ยวจะทุกข์จะโศกอะไรก็ไม่รู้นี่เชื่อเรื่องอะไรเนี่ยต้นไม้อ้าวถ้าปลูกอะไรนะต้นเงินต้นทองทองไหลมาเงินไหลมาจะร่าจะรวยอ้าวรวยไหมใครให้รวย ต้นไม้ให้รวยหรืออลัลลอฮ์ให้รวยอ่าแล้วถ้าเอาต้นไม้มาปลูกล่ะอ่าถ้าปลูกว่านนี่นะบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขเขาเรียกว่านอะไรนะไอ้ไอ้ที่มันผ้าขาวเป็นใบขา,ขาวๆอืมดูอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออก <c oughs> นะเออน่เราไปน้องเราไปนึกดูอ้าวเชื่อเรองเอารอบรอบมาตั้งไว้บนตู้ก๋วยเตี๋ยวรอบเล็กๆอ่ะ ดักเงินดักทองเนี่ยได้ไหมอ่าเนี่ยพี่น้องลองนึกสังคมไทยเราเป็นแบบนี้แล้วมุสลิมมีไหมฮะมุสลิมก็เยอะเลยไปเอาอะไรมาติดกันไม่รู้แล้วก็เชื่อว่าจะได้ริสกีจะเรียกริสกีใครเรียกริสกีใครเป็นผู้ให้อัละให้แล้วถ้ามีไอ้นี่มาแปะมันจะเรียกริสกีนางกวาก บางร้านมีแมวกวักด้วยมุสลิมมุสลิมอ่ะนะ <c oughs> อ่าเราเราจะทำยังไงเราคนเห็นเราคนรู้เนี่ยพูดได้ไหมต้องพูดนะเรื่องเรื่องชีริกนี่บาปใหญ่ใหญ่จนกระทั่งอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้หมผมเคยรู้มานะครับแต่ว่าทราบว่ามีคนเตือนแล้วนะครับเป็นถึงแบบผู้นำทางศาสนานะเป็นผู้นำทางศาสนาแต่ว่าเขาเขาจำนาย จำนายเป็นเป็นยันน่ะเป็นอาซิมัดนะ่ะให้ไปแขวนใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้เอาไปแขวนติดตัวเอาไว้จะได้มีิสกีจะได้มีลูกค้านะในที่สุดก็กลายเป็นความเชื่อพอจะเปิดด้านนะไปหาบ้านแชเนี่แลหละาบ้านชมัม่มชมัมหรือชมัมกันนี่งั้นเวลาเรารู้เรื่องชีริกเงียบได้ไหมครับเงียบได้ไหมมาพูดในเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยริยะดิสุนันเขาอยู่กันดีดีได้ไหมต้องพูดต้องชี้แจงเพงียงแต่ว่า เราก็พูดในลักษณะที่ทําให้เขาเข้าใจนะไม่ใช่ไปรื้อร้านเขาคุณหมานไปถึงก็ไปรื้อร้านเขาเลยไปกวาดนกกวักลงไม่ใช่ไปบอกเขาด้วยความด,ด,ด้วยความห่วงใยนะมุสลิมเราเชื่อไม่ได้นะมุสลิมเราต้องตะวักกันอัลลอฮ์ที่ผมบอกกับพี่น้องนะคนที่มีอย่างอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์คนพวกนี้คือคนที่ลืมลืมอัลลอฮ์ไม่ได้ตะวักกันกับเราสุบฮานะหุวาตาลาผมนอันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนะผมได้ยิน คำบอกเล่านี้จากคนที่เป็นอิหมัมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เขาไปเยี่ยมหลานที่พระนครสยุธยาตอนที่เรือล่มจําได้แม่ที่เขาแห่แล้วเรือล่มนะครับนั่นแหละเขาก็บอกว่าไอ้เราก็ไม่ได้นึกอะไรนะเห็นว่ามันเป็นลูกเป็นหลานแล้วเรือล่มมันก็แย่อะไรอย่างงี้นนะบ้านก็มีคนก็ไปเยี่ยมไปถึงเนี่ยพี่น้องครับที่บ้านนะนะเขาแขวนแขวนรูปตัยอยเอาไว้แขวนรูปตยอยแล้วก็ บ้านเนี้ยลูกสาวลูกสาวเนี่ยมีอาชีพขายลูกชิ้นทอดขายลูกชิ้นทอดไอไอคนไอ,อ,อ,อมามก็ไปเยี่ยมเยี่ยมแม่คนแก่นะแต่ว่าไอลูกสาวเยวจะออกขายลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับก็นะหว่างที่นั่งคุยกับแม่เนี่ยลูกสาวเดินผ่านมานะก็บอกเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปขายลูกชิ้นก่อนคุยกับม่ไปก่อนนะพอเดินผ่านไปเนี่ยไปบอกย่อ oh, วันนี้ขอให้ขายดีๆนะ บอกใครรู้ไหมบอกยอรูปยอที่แปดนะ่ยยอวันนี้ขอให้ขายดีๆนะไอ้ที่ขายดีๆนี่คืออะไรริสกีของอัลลอฮ์ใช่ไหมแถวบันดีรอมีแถวบางตลาดนี่มีต่อยอเดินไปบอกเลยยอวันนี้ขอให้ขายดีๆนะริสกีเป็นของใครของอัลลอฮ์แล้วทำไมไปขอกับรูปตัอยอนี่คือของจริงนี่คือของจริงที่เกิดขึ้น แล้วไม่พูดได้ไหมเนี่ยต้องพูดเพราะเรื่องนี้คือเรื่องที่กระทบกับอากีดาไม่ใช่เรื่องบาปธรรมดานะแต่มันเป็นบาปใหญ่ที่อลัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้บาปใหญ่สุดๆกระบทกบอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาฉะนั้นที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนบีบอกมีหมดนะั่นแหละแต่งมงายไม่ได้เรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจแล้วต้องเชื่อให้ถูกต้องสอฟัตมีไหมมี แต่ถ้าไปเชื่อว่าสฟาัตเป็นเดือน,อนประมงค,คนใครทําอะไรในเดือนสอฟัดจะต้องมีอันเป็นไปแต่งงานในเดือนสอฟัดเดี๋ยวก็ต้องเลิกรากันไปต้องร้างกันไปหย่ากันไปถ้าไปเชื่อแบบนี้นี่แสดงว่าเข้าใจว่าสฟาัตหรือมุฮัตรอมมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราซึ่งมันไม่ใช่เลยผิดโดยสิ้นเชิงเลยเข้าใจแล้วนะอะวนเวลาสฟาัตจบแล้วฮะดีสมีอะไรต่ออีกไหมหนังสือมันจะไม่ตรงกัน อ่ามีอีกสองมีสอ,อันข้างล่างนะอ่ะนะเวลาเน้าอ่าในในรีวายาของอิหมามมุสลิม,มจะเพิ่มมาอีกสองเรื่องห้ามไม่ให้เชื่อเวลาเน้าและไม่ให้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายทายทักโดยใช้ อะไรอะไรราศีการโคโจรของดาวต่างๆนะที่เราเคยเรียนไปเนี่ยเราเรียนเรื่องตันยีมดาราศาสตร์ที่ใช้การโคโจรของราศีราศีนี้เหมือนกับที่บ้านเราบ้านเราเขาพูดติดปากกันนะ่ะอะไรราศีพิจิกราศีนุ่นราศีนี่แล้วเขาจะทำนายใครเกิดราศีนี้เดือนนี้จะเฮงเฮงอะไรเงี้ยดิเขามันจะมาในโทรศพัพนทะ์อ่ะ เดือนนี้จะเลิกดีจะโชคดีจะถูกนู่นถูกนี่อะไรแบบเนี้ยเดือนนี้ต้องระวงังต้องต้องมีปีชงไม่ชงอะไรที่เขาเขา,เขาพูดกันนะ่ะนี่แหละเน่าอุ่นตัวเนี้ยนะห้ามเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความงมงายตามจักรราศีต่างๆนะแต่ถ้าเป็นดาราศาสาตร์ในการใช้การคำนวณเพื่อการเดินทางอะเราออกทะเลไปนี่ดาวนี้มันขึ้นในองศานี้นะถ้ามองไปขวามือมันจะเป็นดาวนี้นะ ถ้าซ้ายมือมันจะเป็นดาวนี้นะถ้าเราจะไปชามเราจะต้องไปมุ่งไปทางทิศที่มีดาวนี้ขึ้นอย่างเงี้ยผิดไหมไม่ผิดอันนี้เป็นดาราศาสตร์เพื่อการเดินทางเพื่อการประมงเพื่อการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้กันแบบนี้ในชีวิตประจําวันไม่ได้เชื่อไม่ได้เป็นเรื่องความเชื่อความงมงายอะไรเลยอันนี้อันนี้ไม่ผิดอันต่อมาอวลาวูละแล้วก็จะต้องไม่งมงายเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณ ที่มันหลอนลวงตาภาพลวงตาต่างๆเชื่อไม่ได้นะในคำอธิบายพี่น้องลองดูนะเนี่ยเขาบอกเวาลาฮูละคำวา่ากูโงนเนี่ยเป็นเชื่อริชื่อใช้ชชเรียกยินหรือใชยตอนประเภทหนึ่งซึ่งคนอาหรับเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้แหละแต่พวกยินพวกเนี้ยมันจะหลอกหลอกเราให้หลงทางนะในนี้เขาบอกจะหลอกให้หลงทางพอหลงไปแล้วก็ไปตายกลางทางพอกลับไม่ถูกเขาเรียกผีอะไรบัลลังเรียกผีอะไรฮะ ผีจับตัวไปซ่อนเมืองรับแหล่นะพอไปแล้วก็หายไปเลยไม่ได้กลับแม่เลยนี่ผีพาตัวผีผีลักพาตัวไปเชื่อได้ไหมไม่ได้อัอายะกุรซีสิไม่ได้อันบกรรศิไม่ได้ขอความคุ้มครองก่อลรอ์สิแต่ถ้าคนขอความคุ้มครองกบอนรอ์ละก่อนอกอกจากบ้านอ่านอะไรนะให้ดูเอาไปแลละก่อนออกจากบ้านลืมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสาวนี้ถ่ายอีกถ่ายทุกเดือนเลย ก่อนอันจากอันจากบ้านบิสม al oh ah. ิลลาฮิตาวะกันตุอาลลอฮิลาฮาวลาวัลกุวาตาอิลลาบิลลาบิสมิลลาฮิลลัีลายาดุรุมะสมิัยอุนฟิลอารดีวลาฟิลส ما วะฮูวะซามีอุลอาลีมใครอ่านแบบนี้อัลลอฮ์ให้ความคุ้มครองใช่ไหมอันเช้าคุ้มครองถึงเย็นอันเย็นคุ้มครองถึงเชา้าทําไม่ได้อันอะไรเลยเดี๋ยวก็ผีผาผีผาหายไปน,นั่นแหละนี่ใครดูนะกลับบ้านไม่ถูกแน่เลยกลัวไหมกลัวผีไหมอย่าเชื่อนะผีอ่ะ ผีมีไหมอ่ะผีมีไหมอ่าเคยเห็นผีไหมครับไม่เคยเคยเห็นไหมฮะผีเนี่ยไม่เคยเห็นแต่กับกลัวเฉยแบบผีเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่กับกลัวแต่อัลลอฮ์ที่มีแน่แน่เนี่ยไม่กลัวกลัวไหมเฉยเฉยมันคนกลัวผีเยอะกว่าอีก นะขนาดไปสองคนยังวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งทั้งคู่เลยกลัวทั้งคู่บอกจะเอาเพื่อนไปเป็นเพื่อนกลายเป็นต่างคนต่างกลัวงั้นเราเชื่อเรางมงายในเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมันกระทบกับอากีด้าของเราอากีด้าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอากีด้าไม่มั่นคงอากีด้าไม่ถูกต้องอากีด้าไม่ใสสะอาดนี่โอกาสที่จะรอดนี่ไม่มีเลยนะละหมาดไม่ครบนะความดีไม่ครบถาตกบวกพ่อในเรื่องอิบาดายังพอทำเนา ยังพอทำนาวยังมีอ,อกสมมติฐาอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ลงนรก,กน,นะอัลลอฮ์เอาไปดำเนินคดีเอาโทษพอหมดความผิดแล้วอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ไหมอัลลอฮ์ยังให้เข้าสวรรค์แต่ถ้าอากีด้าไม่ถูกนี่มีชีริกตายไปนีต่ติดชีริกไปด้วยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ออกจากสวรรค์อาณาจกนรกของอัลลอฮ์สุบานตลาดไม่มีโอกาสได้สวรรค์เลยฉะนั้นเรื่องอากีด้าจ,จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอ่ะวะลหุมาอันอนาสิน เราหุมามาถึงรายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอันอานัสเมื่อสักูนจากอับบฮุรอยรอบุคอรีมุสลิมบุฮุรอยรอแต่อันนี้บุคอรีมุสลิมแต่รายงานจากท่านอานัสรอเิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ากอลรอซูนุลลอฮิสุนลลอฮุัอะฮิวสัลลัมแลาอัเดวาไม่ให้งมงายต่อี้จะแปลแบบนี้ใหม่นะมันมีแต่อย่าไปงมงายเรื่องอัเดวาเรื่องการระบาดต่างๆของโรคภัยไข้เจ็บเวลาตียรอเรื่องโชคเรื่องรางงมงายไม่ได้เชื่อไม่ได้ วายุยิบุนิลฟาอลูวายุยิบุนิแต่สิ่งที่ทําให้ฉันใจชื้นทําให้ฉันดีใจใจชื้นใจดีขึ้นมาก็คืออัลฟะลูอัลฟะลูนี่อนุญาตนะอัลฟะลูแปลว่าการพูดในทางที่ดีแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องลางไม่เกี่ยวกับลางนะแต่พูดในลักษณะที่ดีนะอินชาลลอราบรื่นนี่พูดแล้วเป็นแบบไหไรเป็นกําลังใจให้เราพูดแบบนี้นบีบอกชอบให้พูดแบบนี้นะ แต่อย่าไปพูดโชคดีอันนี้โชคร้ายอันนี้โชคดีถ้าถ้ามันยังหมายถึงโชคลางอยู่อย่าไปพูดนะเรื่องโชคเรื่องลางอย่าไปพูดอย่าไปพูดเป็นอักขรเลยทั้งดีและไม่ดีแต่ให้พูดในลักษณะที่เป็นการอวยพรกันเป็นลักษณะอะไรแบบนี้อย่างเนี้ยอนุญาตเราสุนจึงบอกว่าวายุยิบุนิลฟะลูนะแต่การพูดที่ดีคําพูดทีดีนั้นทําให้ฉันใจชื้นทําให้ฉันมีกําลังใจ ว่ามันฟะลูอสาบ้ก็ถามเลยพูดดีหมายถึงยังไงเราซูนบอกอัลกลิมาตุตตอยีบะเลือกสรรคำพูดที่ดีมาพูดเป็นกำลังใจอินชาลอไปเถอสำเร็จอินชาลอไปเถอราบรื่นอินชาัลอไปเถออัลลอฮ์คุ้มครองได้ไหมได้พูดแบบนี้สมมติผมจะไปตัดสินใจไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งดูแล้วแม่มันาม่ษาจะไม่ราบรื่นเลยมีคนทักไอ้นุ่นก็ทักไอ้นี่ก็ทักแต่ผมจะไม่เชื่อ แล้วก็มีคนมาพูดเป็นกาลังใจอย่าไปเชื่อ allah allah, allah, อินชาลอัลลอฮ์ให้เราปลอดภัยอินชาลอัลลอฮ์ให้เราอัลลอฮ์ให้เราราบรื่นอินชาอัลลอฮ์ให้เราประสบความสําเร็จการพูดแบบเนี้เป็นทางออกที่เราซูนบอกพูดแบบนี้สิดีมันเป็นกําลังใจเสริมกําลังใจไอ้ทิ่ไทยที่ใจแปวไปเมื่อสักครู่พอมาฟังคำพูดแบบนี้เปลี่ยนใจเลยเออเราตะวัก,กันกับอัลลอฮ์เรามั่นใจกับอัลลอฮ์ใหม่ใช่ป่าแต่จะไปพูดเฮ้ยอย่าไปเลยสาจะไม่เข้าท่าและเป็นไงยิ่งยิ่งอะไรยิ่งทําให้ไปกันใหญ่เลยฉะนั้นคําพูดจึงงเป็นสิ่่ที เราเองต้องรับผิดชอบต้องคัดสรรด้วยไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปเลยนกมันเป็นอย่างนี้แมวมันเป็นอย่างนี้ถ้าไปพูดแบบนี้เราเองก็พลอยไปกับเขาด้วยแต่เราจริงต้องนะต้องคัดสรรคําพูดที่จะทําให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกใหม่จากที่ลังเลที่จะไปดีไม่ไปดีว่าอย่าไปเชื่อมัน่นของพวกนี้เหลวไหลตวัดกัน,กนอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ให้เราเองแหละพูดแบบนี้เป็นไงดีใช่ไหมครับเนี่ยคนนั้นเขาไปมาเขายังยังสำเร็จเลยคนนี้ไปมาเขายังปลอดภัยเลยพูดในลักษณะที่ เป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้อันนี้รอสูลชอบวลีอับบีดาวูดาบิซานดินซอฮีหินในอีกรายงานหนึ่งนะครับของท่านอบีดาวูดนะครับในบันทึกของอบีดาวูดด้วยสายรายงานที่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันอันอุกบาตับนิอามิดินรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านอุกบายบินอามริรซาฮบะของท่านรอซูนเหมือนกันนะครับลูกิรออัตติยารรตูอินดาร์สูลิละมีคนไปเอ่ยไปพูด เกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยต่อหน้าเราซูลเลยมีคนไปพูดเรื่องเนี้เล่าเรื่องนี้พูดพาดพิงเรื่องตียรร้อเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยต่อหน้าใครต่อหน้าท่านเราซูลเนี่ยคนนั้นไปนกคนนี้ทําอย่างงาั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่ไปพูดให้เราซูนได้ยินเข้าฟากกอละเราซูลบอกไม่ได้เรื่องเลยไม่เข้าท่าอัชซานูฮาอัลฟะลูทําไมไม่เปลี่ยนมาเลือกอะไรเลือกใช้คําพูดที่เป็นการเสริมกําลังใจคําพูดที่ดี ให้เขาให้เขาอยู่ในหลักการศาสนาให้ก็อยู่ในอะกิด้าไม่ดีกว่าหรอแทนที่จะไปพูดอะไรเฮ้ยอย่าไปเล่ล้างไม่ดีจริงจกมันทักนู่นนี่ไปพูดให้เสียอะกิด้านี่เปลี่ยนมาเป็นอะไรอัลฟะลูกพูดในทางที่ดีจะดีกว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะไม่ใช่พูดเรื่องล้างนะพูดเรื่องคำพูดทีดีต่างกันอวลาตรุตดูมุสลิมันคำพูดทีดีนั้นจะไม่อะไรจะไม่ทำให้มุสลิมเปลี่ยนใจเป็นอันขาดเพราะคนที่เป็นมุสลิม เวลาเขามั่นใจเขาต่ว,ว่าก,กันกับอลาอ์แล้วเขาเขาอะไรเขาลุยเขาเขาอะไรเขาเขาไปข้างหน้าดําเนินดําเนินไปเลยนะครับแต่ถ้าตียาร้อละคนมุสลิมไม่เอาคนมุสลิมไม่เอาแต่ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเราเชื่อเลยใช่ไหมเชื่อจริงจกตัวเดียวยังไม่ไปเลยนะจริงจกตัวเดียวยังไม่ไปราซูนจึงบอกนี่ฟาอีซารออาอาฮัดุกุมมายักรหูฉะนั้นต่อไปนี้นะต่อไปนี้ ใครที่เจอเรื่องที่ไม่ดีแล้วทําให้กังวลใจทําให้ไม่สบายใจนะจะทําอะไรหน่อยวันนี้มีคนตายเฮ้ยดันพามาตายกับวันที่เราจะเปิดร้านใช่มสมมติจะเปิดร้านเกิดอุบัติเหตุโคมหน้าร้านแลยตายหน้าร้านเลยตายหงใครตายหงไหมตายหงตายหาอะไรกันแล้วแต่อยู่หน้าร้านเราก็แล้วกันนะตายเลยคุหูหมานจะเปิดร้านวันนี้ทําร้านลงทุนร้านไปสองร้านทําไง แล้วคนตายมาตายหน้า,นาร้านแขกก็ไม่มาลูกค้าก็ไม่มาวันนี้สวยอะไรวะอ้าวนี่นี่ตารุดดูมุสลิมันแหละลางไรตรงนี้ทําให้มุสลิมเขวไหมเขวถ้าเป็นมุสลิมจริงมมมินจรินเขวไหมไม่เขวไอคนที่จะเป็นลูกค้าเฮ้ยไม่ไปแล้ววันนี้ร้านกุมานมีคนตายไม่ไปนี่ไอนี่ก็เขวเขวไหมเขวรอสูนบอกมีทางอย่างเดียวคือต้องกัฟบารอ คิดแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นบาปนำไปสู่ชริกาเลสุบาารนะฮัวตาลาเลยอ้าวแล้วว่ายังไงเอยอ้าวกาแฟร้อเข้ามันให้อันดูอาต้นนี้ให้อันดูอาต้นนี้แล้วจะปกป้องเราจะจะทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ใจเราไม่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 ไไม่แปวเพราะเราจะไม่ไ,มไมปน,ไนึกถึงแล้วนมันนึกถึงอะไรนึกถึงดุอาบทนี้อัลลอฮุมะลาอะตีบิลฮัสซนาติอิลลาอันตะโออัลลอฮ จำไปอ่านเลยนะต่อไปนี้ขับขับรถไปข้างหน้าเขาชนกันโคมอลัลลอฮ์ดีนะไม่โดนเราใจเราแป้วไหมแป้วเอาอ่านดูอาตอนนัวนี้โออลัลลอฮ์อัลลอฮุมะลายตีบิลฮัสนาตีอิลลาอันตาโออลัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะสรรหาความดีใดๆมาให้กับเราได้นอกจากใครนอกจากพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ประสงค์ให้ความดีเกิดขึ้นกับเรา วะลายัดฟะอุสัยอติอิลลาอันตะและไม่มีใครที่จะปกป้องปัดเป่าคุ้มกันสิ่งไม่ดีต่างๆให้พ้นไปจากเราได้นอกจากใครนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นไอ้ที่แขวนข้างหน้าช่วยอะไรได้ไหมอะไอ้ที่แขวนข้างหน้านำโชคนำลาบมาก็ไม่ได้ปกป้องอุบัติเหตุภัยเพศภัย,ย,ย,ยต่างๆก็ไม่ได้ฉะนั้นปลดออกปลดเอาออกไปเลยเพราะผู้ที่ให้จริงๆคือใครอลัลลอฮ์ อัลลอฮ์เป็นผู้ทําให้เกิดความดีเป็นผู้ที่ปกป้องไม่ให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีนั้นถ้าเราไปแขวนเนี่ยพอแขวนปุ๊บพอขึ้นรถเออโล่งใจหน่อยเว้ยมีอัจฉริแขวนไว้นี่แสดงว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนละไปฝากกับอัจฉริลืมอัลลอฮ์ฉะนั้นไอ้ข้อความอะไรไอ้ไอตัวอะไรก็แล้วแต่ที่คน้นแขวนๆกันน่ะรถมุสลิมอย่ามีเลยนะแม้กระทั่งอายะกุรานก็ถ้าถ้าถ้าเราไม่เยกเกนจริงๆเนี่ยจะไปแขวน ใช่ไหมครับซอฮาบะเขาตึ้งเตือนอับดุลลาฮิบนมริมลาสไม่น่าแขวนเลยแต่ซอฮาบะท่านนี้ท่านแขวนดุอาแขวนอายะกุรอันที่ทอะไรที่อ่านคุ้มกันยินเนี่ยให้กับลูกที่อ่านเองไม่ได้ฉะนั้นคนที่ก็ไปแขวนเขาก็อ้างเนี่ยอ้างเหตุการณ์ตอนนี้แหละเราเราอะไรเร,เราตัดปัญหาไปเลยจะ,จ,ะจะได้ไม่อะไรจะได้ไม่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 ต้องกังวลไม่ต้องไปห่วงเราไม่ฝากกับอะไรทั้งสิ้นนอกจียจากกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาฉะนั้น ไอ้อะกุรุสีกุนฮอนลอฮ์อัลฟาลักอันนสัสอัลลอฮ์มัวมัแล้วแต่ที่แขวนถ้าใจเราไปฝากกับตรงนั้นเท่ากับเราไม่ได้ฝากอัลลอฮ์เพราะเราไปฝากกับอะไรวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเราแขวนในในตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเราขึ้นรถบิสมิลลาตวักกันตัวอัลลอฮ์ไม่มีอาซิมัดใครคุ้มกันอัลลอฮ์สตาร์ทบิสมิลลาจอดรถบิสมิลลา เข้าบ้านแต่วักกันตัวละลอกรกรถอย่างดีนี่เราอยู่กับอัลลอฮ์เราไม่ได้อยู่กับอาซิมัดไม่ได้อยู่กับเครื่องรางของของัขงต่างกันไหมต่างนะอัลลอฮ์นบีจึงบอกว่าต่อไปนี้อันดูอาต้นนี้แล้วมันต้องเป็นบทเรียนของเราอากีดาไม่มีใครนําความดีใดๆเรื่องดีใดๆมาให้กับเรานอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเราต้องเชื่อแบบนี้และผู้ที่จะปกป้องเราให้พ้นจากเรื่องไม่ดีก็มีแค่อัลลอฮ์องเดียวเท่าน,นั้นแหละอาซิมัดก็กันไม่ได้พญาอะไรที่แขวนไว้ก็กันไม่ได้ จะจะไปเอาจากสู้เราไหนสำนักไหนวัดไหนคุ้มกันได้ไหมคุ้มกันไม่ได้เวลาเข้าลาเวลากู้วะตะอิลลาบิลละและไม่มีพละกกาลังไม่มีอํานาจบารมีใดนอเสียจากด้วยพลานุภาพเดชานุภาพของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอ้าวสุดท้ายนะครับอวะอานิบนีมาซูดินรายงานจากที่ท่านอิบนีมาสอุดอับดุลไลฟ์นีมาสูดเป็น h ะด i ษมารฟวัวหมายถึง h ะดี s นี้บนิมัสอูดไม่ได้พูดด้วยลําพังของท่านท่านพูดม a ฟ f u w ไปว่าหะดี s นี้ถูกถ่ายทอดถูกอ้างถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยวะยวาซัลลัม hadis marfuw แต่ถ้ามากูฟก็คือในระดับส a าบะมัรฟ f u นี่อ้างถึงนบีอบนิมัสอูดเป็นผู้รยายงานว่านาบีเป็นผู้พูดอัตติยารตุชิรุกุลอัตติยารตุชิรุกุลการเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางคือพาคีกับอันลอสุบฮานอวะตาลา สรุปยังเนี่ยบทเรียนวันนี้สรุปตรงนี้เลยเชือกลางความงมงายต่างๆเป็นภาคีกับอัลลอฮฺสุบะฮาหนุตละลาเพราะเป็นภาคีแล้วอัลลอฮ์ไม่ไม่ยกโทษให้นะถ้าเราไม่สํานึกผิดไม่เต่บาบางนบีย้ําถึงสองครั้งในรีวิะยาของในงในในจำนวนรายงานของในหนังสือไม่มีไหมในหนังสือมไม่มีแหละครับอ่าของผมมีเอาแล้วต้องใส่ต้อง,องซื้อเล่มของผมใหม่แล้ว <laughs> นะอ่าไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังนะ อิมนนมัสอุดรายงานบอกอัตติยารรตุชิรุกุลอัตติยารรติชิรุกุลย้ำถึงสองครั้งเลยการเชื่องมงายในเรื่องลางโชคลางต่างๆโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่นี่นะเป็นชิริกะละอุมะมินนาอิลลาวะลากินนัลลอฮยุซฮิบูฮูบิบตตะวะกุนนบีบอกว่าเอาละในใจคนน่ะมันอาจจะมีเข้ามาแวบหนึ่งก็ได้แวบหนึ่งมีไหมมีอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะเราขับรถไปนั้น มาข้างๆมาชนกันปังอยู่ตรงประตูแล้วเนี่ยตกใจไหมตกใจฟแฟบไปเลยแม่ใจเราอลอโลบักบัรดีนะยังกูทานนั่นเลยถ้าไดล่ะไอ้นั่นลนไอ้นี่หนลนยุ่งเลยเยอะไหมความรู้สึกในขณะนั้นโอ้ดีนะ,ะดีละดีนะอ่านี่แสดงว่าในใจเราเนี่ยมันยังมีสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะคิดไปในเรื่องพวกนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นบีบอกไม่ปฏิเสธเราในใจมันอาจจะแวบหนึ่ง แต่ให้รีบกลับมาเวาลากินยุทธีบูหุลลอหุบิดต,ตวากุลแต่อัลลอฮ์บอกว่าวิธีที่จะลดปัญหาการที่เราจะไปไปแวบหนึ่งช่วชช่วขณะสั้นๆแบบนั้นนะคือการที่เราตะวะกุลกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้าเราตวักกันมอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยใจเราจะไม่ไปที่อื่นแล้วเพราะเรามอบใจให้ใครแล้วมอบใจของเราให้อัลลอฮ์แล้วนั้นถ้าเราไว้ใจอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นใจเราจะไม่ไปไหนเพราะเราผูกวัวใจเราไว้กับใคร กับอัลลอฮฺ سبحانه ละฮ็ว์ต่าฉะนั้นต้องมอบหมายกับอัลลอฮฺ سبحانه ละก็ุ์ตลาแต่ถ้าเรามอบหมายกับอัลลอฮฺไม่เยอะมอบหมายกับอัลลอฮฺหน่อยเดียวมันจะไปมอบหมายกับสิ่งอื่นมากกว่าน้องว่าจริงไหมล่ะหลายคนอุ่นใจเพราะมีอาซิมัตพอเกิดอะไรปุ๊บกมแน่นเลยฮะที่พึ่งทั้งใจมีไหมกมแน่นเลยมีไหมมีสมมติ เนี่ยนั่งรถไปเดียกันเนี่ยนะพี่น้องลองสังเกตต,ต่างศาสนิกนะินี่ยโชเฟอร์มันขับเสียวๆไงนะเขากรรมอะไรอ่ามุสลิมก็เหมือนกันถ้าไปไว้ใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งนั้นนบีบอกขจ,จัดมันไปให้หมดเลยโยนทิ้งเลยแล้วก็ตะวักกันกับใครนั้นออกจากบ้านคำแรกเลยบิสมิลลาฮิาตะวักกันตัวอลัลลอฮิอ่าง่ายไหมมุสลิมง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องไป ยุ่งนะไอ้หนุนยุ่งต้องต้องซื้อต้องเอามาแขวนต้องโอ้ยุ่งยากนะจะเข้าของน้ําต้องอ,งองมเนี้ยใครจะไหว <c oughs> นะเลอะเทะอะวันนี้เราเรียนอากีด้าที่ใสสะอาดและอากีด้าที่ใสสะอาดต่อไปนี้กลับไปดูที่บ้านนะบ้านใครที่ยังมีหัวเสาอยู่จะสีขาวสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่กดลงมาได้ไหมได้ติดไว้ที่กระจกติดไว้ที่ประตูติดอะไรก็แล้วแต่ บางคนตนะิดที่ที่ท,ท,ทกระจกหน้าเลยแล้วบิสมิลลาห์แต่ว่ากันตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ว่าบิสมิลลาห์เองไม่เคยว่าขึ้นรถก็ไม่นั่นเลยอ่าฉะนั้นต้องฝึกนิสัยใหม่ให้เราเป็นคนอะไรพูดเองว่าเองฝากเองไม่ใช่อาริมัดฝากไม่ใช่เครื่องรางของของังวัตถุมงคลฝากแล้วคุ้มคุ้มกันเราคุ้มครองเราเปลี่ยนใหม่นะปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้องนี่คืออากีดะและเป็นอากีดะที่มาจากอัลกุรอาน มาจากฮะดีสของรสสุนุลลอฮ์ส,สันนัลลอฮ์ของอาลีบัลซัลลัมทั้งหมดเลยโอเคไหมครับบทเรียนวันนี้ครับอุ้ยเ,เขายังมีอีกเยอะเลยล่ะเนี่ยครับผมเข้าใจหมดมันเอาไว้ข่าวต่อไปหรือไงเอาไว้ข่าวต่อไปนะอ่าครับไดแ <c oughs> แแ้แล้วแต่หวัวหน้าห้องเเวลามันมันเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วยวมีคําถามจาก ก่อนจะสู่คําถามก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับยอดที่ได้รับมาในวันนี้ที่พี่น้องวมกันบริจาคมานะครับ4,500บาทนะครับ<อ>ขนาดนี้ครับขนาด4,500บาทเนียะนะเพื่อไปใช้ในการเผยแพร่ศาสนาไปมอบให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายในการทําสถานีเพื่อการดะาวะนะครับใครจะทําให้ยอดสวยกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ที่ที่ผมมาแนะนําเนี่ยเพราะว่า ชีวิตนะ,ะทุกชั่วเวลาของมุสลิมลดแล้วแต่มีคุณค่าทั้งหมดเลยเมื่อคืนนี้ผมไปเล่าเล่าให้ฟังในงานเล่านิดหนึ่งนะคุณมานะเพราะผมต้องการเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นหญิงมายพี่น้องพี่ที่เป็นกรพร้านะี่นะผมบอกกับพี่น้องแล้วไม่ต้องเอาแบงค์ใหญ่เอาแค่เหรียญห้าก็พอแล้วเอาแค่แบงค์เหรียญสิบก็พอแบงค์ยี่สิบก็พอไม่ต้องไปดูว่าข้างหน้าฮัตยาฮัตยีข้างหน้าเนี่ย เขาใส่แบงร้อยเบ้แล้วไม่ต้องไปดูเราเอา,เอาที่เราที่เราเรามีจิตศร mm ัทธาเมื่อคืนนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังในงานบรรยายงานสดงอิสลามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถ้าพี่น้องมีโอกาสฟังคลิปเป็นคลิปภาษารับนะใน YouTube ซึ่งผู้ประสบเหตุหรือเจ้าของเหตุการณ์เสียชีวิตไปเป็นสิบสิบปีแล้วชื่อดรอกเตอร์อับดุลรหมานอัสซูไมต์นะครับเป็นประธานองค์กรการกุศลน,นะเหมือนกับอีวาซาเหมือนกับแตกเป็นของประเทศคูเวตเป็นของประเทศคูเวตนะครับ เรื่องนี้แกเป็นคนเล่าไว้ในในใน,ในคลิปวิดีโอของแกเองเลยแกได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมค่ายเขาทาเป็นค่ายก่อนเพราะเพิ่งจะไปเปิดในแอฟริกาเป็นค่ายเป็นเต็นท์เป็นกระโจมอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็เปิดรับให้คนยากจนในประเทศแอฟริกาเนี่ยนะครับมาเข้าโครงการนะครับโครงการเด็กเด็ก,เด,กเด็กขาดสารอาหารครอบครัวยากจนเขาเน้นเด็กเด็กเด็กเล็กอ่ะนะในแอฟริกา โครงการแน่นอนแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมเน้นชุมชนมุสลิมก็ปรากฏว่าโครงการก็ดําเนินไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเชคอับดุลรอมานอัสุเมตเล่าว่าจุดนะครับจุดสําคัญก็คือไยแบ็กของเรื่องนะแกะกําลังจะเดินไปขึ้นรถเพื่อที่จะกลับไปสนามบินแล้วก็บินกลับประเทศคูเวตนะครับบินกลับคูเวตแต่ในระหว่างที่เดินมากําลังลา,ลาลาทีมงานนะครับสลามลาทีมงานก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนมาแต่ไกลเลย ท่าน้าท่าน้ารอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งท่านก็หยุดเชียร์ดุรมานบอกผมก็หยุดแล้วก็ยืนอยู่ในสภาพที่เธอเนี่ยแหวกแหวกฝูงคนแหวกอะไรเข้ามานะอุ้มลูกตัวนิดเดียวแค่อะไรเป็นหนังติดกระดูกอะพี่น้องเคยเ,เห็นพวกแอฟริกานะเอธิโอเปียสูดาอะไรพวกนั้นนะอุ้มลูกมาแบบเนี้ยตาเนี่ยเขาโบเขาบอกว่าท้องนี่แฟบเลยไม่มีอะไรเลยนะเหมือนนับผีอะนั่นแหละครับแบบนั้นนะ ผู้หญิงคนนี้ก็บอกท่านคะขอสักคนนึงให้ให้อะไรให้เอาลูกหนูคนเนี้ยใส่เป็นในโครงการของท่านได้ไหมเพราะโครงการเนี่ยคารับเต็มแล้วนะรับรับเป็นเด็กมุสลิมเขา,ขาท่านก็บอกว่าทําไมอะ่ะเนี่ยก็สภาพที่เห็นเนี่ยนะเป็นเด็กขาดสารอาหารไม่มีอะไรจะกินยากจนเชคกับดุลละมานก็บอกว่าบอกบอก,ก,บกับทีมงานบอกว่าอ่ะช่วยช่วยคนนี้ไปคนหนึ่งทีมงานก็บอกเชคกโครงการของเราเต็มหมดแล้วงบก็หมดแล้วทุกอิ่งทุกอย่างนะ่ะคือ โครงการมันมันมันจบแล้วนะก็ดําเนินการแต่ว่าคนคนนี้คงรับไม่มาได้แล้วพอดูสารรูปแล้วหูกกลมเหมือนกับภูกกลมคนตายเด็กคนนี้พร้อมจะตายอยู่ทุกเวทุกเมื่อคือสภาพก็คือหายใจได้อย่างเดียวนะแห้งไปหมดเลยนะแล้วก็เขาก็กระหันมกากระซิบบอกเนี้ยนัสรอเนียนัสรอเนีย,นนยแปลว่าแม่ของเด็กเนี่ยไม่ใช่มุสลิมอย่างพวกเราเป็นอะไรนะเป็นนัสรอเนียรู้จักนัสรอรูะนะัก หญิงคนนั้นคงจะได้ยินน่ะแหละคงจะได้ยินนะท่านคะให้หนูแลกก็ได้ให้หนูมาเป็นอิสลามอีกคนนึงก็ได้แต่ท่านต้องช่วยใครช่วยลูกหนูคนหนึ่งพอเขายื่นข้อเสนอแบบนี้มาเราปฏิเสธได้ไหมเขาขอมาเป็นอิสลามกับเราแล้วเช็บอกไม่ต้องเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องเสนออะไรในเมื่อเธอขอที่จะมาเป็นอิสลามเห็นไหมฉันรับเธอเป็นโครงการส่วนตัวของฉันเลยไม่ต้องเข้าโครงการนู้นลวไอ้มันจะเต็มชงหัวมัน ฉันขอได้ฉันขอรับโครงการนี้เองก็ถามว่าจะจะเอาเข้าได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเอาเข้าโครงการนั้นไม่ได้แล้วเช็คบอกเอางี้ได้ไหมล่ะค่าใช้ใจ่ายในการเนี่ยซื้ออาหารให้เด็กกินอะไรางๆพวกเนี้ยนะในประเทศเธอเนี่ยถ้าเอาแบบธรรมดาานะไม่ต้องรู้มากเลยเนี่ยตกประมาณวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เธอก็นั่งนึกนับนะถ้าแบบคูจูก็อะไรนะสองหนึ่งสองสองสองสี่อะไรเงี้ยนะ ปรากฏว่าเธอก็บอกมาเป็นสกุลเงินของประเทศเธอนะเช็คบอกว่าถ้าเทียบกับคูเวตแล้วมันคือน้ำดื่มโคล่าแค่กระป๋องเดียวเองก็าใช้ใจที่เธอจะเลี้ยงลูกของเธอแค่ภายในหนึ่งวันนะราคาเท่ากับน้ำอะไรนะน้ำอัดลมในคูเวตกะป๋องเดียวทำไมจะช่วยไม่ได้ถ้าท่านก็สั่งให้เลขาที่จะท,ท,ที่อยู่นะเขียนเช็คให้เดี๋ยวนั้นเลยฉันรับผิดชอบเห้เธอปีสองปีก็ได้เอาเช็คไปไป แล้วก็เธอก็ไปซื้อไอ้อาหารที่จะเสริมคุณค่าตังอาหารให้กับลูกของเธอเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้โครงการมันก็มันก็เดินหน้าของมันไปแล้วแต่ว่า,าไม่เป็นไรแต่เธอต้องอะไรสัญญ,ญากับฉันเธอจะต้องเป็นมุสลิมนะแล้วฉันจะตามข่าวของเธอไปเรื่อยๆฉันจะช่วยเหลือเธอไปเรื่อยๆเธอก็รับปากนะครับผ่านไปเขาบางบางคนก็บอกว่า7ปีบางคนก็บอก11ปีว่าเราต่ออะไผมไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าใ,ใ,ใ,ในในคำบรรยายมันเป็นแบบนี้นะ ประมาณ7ปีหรือ11ปีอะไรนี่แหละครับเชคได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเปิดอาคารตอนนี้มันตอนที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่เป็นเต็นท์เป็นกระโจมเป็นค่ายอะไรแบบเนี้ยแต่ปีนี้จะไปเปิดเนี่ยเป็นอาคารเพื่อช่วยเหลือแบบเต็มรูปแบบเลยวันที่ไปถึงนะครับในขณะที่อะไรมมีพิธีมีให้โอวาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจูงลูกมาจูงเด็กมาคนนึง มายืนสักพักหนึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีอะไรแล้วทานอาเสร็จอะไรแล้วก็มาหาเชคเชคคะจำหนูได้ไหมคะเชคก็สาคุ้นๆน,นะนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะหนูคือใครหนูคือคนที่เชคเคยช่วยไว้เจ็ดปีสิบเอ็ดปีที่แล้วที่ผ่านมานะเนี่ยนี่คือลูกใครนี่คือลูกของหนูหนูตั้งใจตั้งชื่อเขาเลยนะหนูตั้งใจและตั้งชื่อเขาให้เหมือนกับชื่อเชคเลยเพื่อให้เขาเป็นเหมือน เชคเด็กคนนี้ชื่ออับดุลร,รหมานแสดงว่าเป็นอะไรละเป็นครอบครัวมุสลิมตามที่รับปากกับเชคเอาไว้ใช่ไหมครับเป็นครับเป็นครอบครัวมุสลิมหนูตั้งใจตั้งชื่อเขาแล้วเรียกเขาให้เหมือนกับเรียกเชคกทุกครั้งเลยเพราะมันจะได้อยู่ในดูอาของหนูไปตลอดชื่อนี้สาบซึ้งไหมอ่าเชคบอกดีใจมากเลยหอมกอดชื่ออับดุลรหมานชื่อเหมือนเช็เลยผู้หญิงคนนี้บอกว่า เชคคะเดี๋ยวหนูจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เชคจะต้องดีใจมากกว่านี้แค่ชื่อตรงกับเชคเนะ่เชคก็ดีใจเชคยิ้มแป้นหน้าบานไปแล้วเชครู้ไหมอายุแค่เนี้ยเด็กคนเนี้ยที่รอดตายมาเพราะเชคท่องกุรานของอัลลอฮ์ครบสามสิบยุสเลยเชื่อหรือเปล่าท่องกุรานของอลัลลอฮ์สิบเอ็ดปีเด็กคนนี้ท่องกุรานของอัลลอฮ์จบได้ดีเพราะเงิน เท่ากับค่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องค่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องต่อวันเนี่ยสร้างคนที่มีคุณภาพจํากุรอานของอัลลอฮ์สามสิบยุสฉะนั้นถ้าพี่น้องมีเงิน20บาทนะอย่าเสียดายมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งของเราที่ไปทําให้เกิดสิ่งดีๆและเป็นบารมีเป็นผลละบุญความดีติดตัวราไบยยนยันตายยันเกียมัตินั่นเลยเสียดายไม่ยี่สิบบาทนี่ผมพูดให้เป็นกําลังใจนะเรามีน้อย ช่วยน้อยเหมือนกับที่เด็กคนนั้นได้ไปแค่วันเอาเต็มที่กระป๋องหนึ่งยี่สิบาทสองเหรียญเห็นไหมสองเหรียญยี่สิบบาทแต่เด็กคนนี้ได้ใช้ยี่สิบบาทเนี่ยสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ดีหนึ่งรอดตายใครช่วยคนให้รอดตายในกุรานฟะมันอาฮยาฟะกะอ,นนอันนามะอาฮยันนะซะยามีอาพี่น้องไปเปิดดูในกุรานเลยใครที่ทําให้คนหนึ่งได้รอดตายถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมเราก็ตาม อันนี้นกุรอานบอกขอให้เขารอดตายนะนั่นเท่ากับเขาช่วยชีวิตคนทั้งโลกเอาไว้กุรอานบอกนี่คุณค่าของการช่วยคนนะเพราะนั้นหลักมนุษยธรรมมันมีอยู่ในอิสลามของเรางั้น20บาทวันนี้มันอาจจะไปเป็นค่าอะไรละ่ะค่าค่าบันทึกเทปหรือข่าเอาอากาศรสนิดหนึ่งแล้วกลายเป็นวิทยาทานสอนเรื่องละมาดสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือสอนก็กีดาแบบนี้ก็ได้ให้คนเชื่อถูก คนมาฟังแขวนอซจมัิมาพอมาฟังเทปเฮ้ยอซจมัดแขวนไม่ได้เขาถอดอซิมัดทิ้งเพราะเรา2ี่บาทตรงเนี้คุณค่าไหมคุณค่าอย่าเสียดายนะนะครับอันนี้ไม่ได้มาพูดเชียร์ให้บริจาคนะเปล่าแต่ว่าให้พี่น้องมีทัศนคติที่ดีแบบนี้แล้วอย่านึกเสียดายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เราคาดหวังกับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่เรามีส่วนร่วมอัลลอฮ์ตาลาอัลลมนะยะซากุมารลอคอยรอนครับอ่า ผมไม่ดีใจครับเพราะว่าผมชื่อเดียวกับเชคญอาเชิญฮะคำถามนะครับถามว่าการเชื่อในความฝันเช่นฝันว่าฟันหัดเชื่อว่าจะมีความสูญเสียญาติผู้ใหญ่อันนี้ถือเป็นลางร้ายไหมครับการทํานายฝันถือเป็นความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไม่เป็นชิริกหรือไม่บิสมิลลาฮิลอห์มัสซิลิอัลลอฮนบีนมุฮัมมัดความฝัน นะครับในแนวทางของอริสุนนห์วลันจามะมีทั้งส่วนที่เชื่อได้และส่วนที่เชื่อไม่ได้เหมือนกับที่นบีบอกว่านั่นแหละความฝันถ้าเป็นเรื่องที่ดีมาจากใครมาจากอัลลอฮฺสุบะฮฺอัลลอฮนบีบอกเนะี่ยอยบอกอย่างนี้จริงๆ,ๆนะและฝันที่ไม่ดีมาจากใครมาจากเชยตอนฉะนั้นฝันของนบีจึงเป็นวาฮีฝันของคนดีมีโอกาสที่จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ว่า,าัลลอฮฺอัลาอัลลเพียงแต่เราอย่าไปงมงายและเชื่อเป็นตุเป็นตา งั้นนบีจึงบอกว่าถ้าฝันดีให้ขอดุอาศจกอลัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตอลาให้พระองค์ทรงบันดาลหรือทําให้เป็นไปตามฝันและถ้าฝันไม่ดีก็ให้ขอดุอาศจกอลัลลอฮฺคุ้มครองนบีสอนใช่ไหมอลัลลอฮฺม่อินเนาะอูดูบิกสมมติฝันผมฝันว่าผมขับรถไปแล้วไปชนคนตายหรือผมโดนรถชนหรือผมเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ฝันดีหรือฝันไม่ดีฝันไม่ดีนบีบอกมาจากใครมาจากชชยตอนแล้วนบีสั่งให้ให้อะไร ถมน้ำลายสายสามครั้งแล้วอ่านดูอาอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินชัริมารไอตุโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากเรื่องไม่ดีที่เห็นในฝันนี่แสดงว่าฝันมันก็มีโอกาสเพราะใน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 นิยามความฝันในความเชื่อของอาลิสุนนะฮวนจามะซึ่งมีสองสามทศนะการฝันหมายถึงวิญญาณอาตุญญาณของเราเนี่ยในขณะที่เราหลับเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการตายเล็ก ใน,ใ,นในฮะดิษสองรอซูลเป็นการตายเล็กวิญญาณนี้มันอาจจะไปเห็นในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เป็นกอดอกอดัตบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันลอตลอัลลัมฉะนั้นอุลมามะเขาจึงคีราฟกันในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าในแนวทางที่ท่านนาบีมศลลอมสลัมแนะนําเอาไว้ถ้าฝันดีขอให้เราได้ตามที่เราฝันฝันไม่ดีขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองในนบีสอนให้เราอ่านแล้วนบีบอกว่าถ้าเราฝันดีให้บอกใครบอกคนที่ เราไว้ใจเขาแล้วเชื่อว่าเขาหวังดีกับเราเขาจะด้วยช่วยขอดูอาให้เราอีกนี่นี่แสดงว่าฝันเนี่ยมันมีโมนเช่นเดียวกันถ้าฝันไม่ดีล่ะนบีบอกอย่าไปเล่าให้ใครฟังสุมสี่สุมห้านะเดี๋ยวไอ้คนไม่ดีมันจะซ้ำเติมเรามันจะขอดูอาแช่งเราก็ได้ฉะนั้นให้ไปบอกกับคนดีคนที่เราไว้ใจว่าเขาหวังดีกับเราเพอไปบอกเขาเขาจะด้วยขอดูอาเออขอให้เป็นไปตามฝันนะ สมมติขุม,มานฝันว่าคุม,มานนี่ได้ขึ้นเครื่องบินไปทําอุ้มรอดได้ขึ้นบินคุม,มานนี่อายุ4ี่สิบเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วมาดีนะรับเป็นนักศึกษาทุนมาดีนะดีใจไหม <c oughs> อ่าสมมุติเนี่ยเขาได้เขารับคุม,มานเป็นนักศึกษาไปเรียนต่อมาดีนะโอ้โหขุม,มานดีใจไหมล <c oughs> ่ะดีจอ่แล้วส่วนหลานก็เด็หลานฝันว่าหลานได้ทุนไปมาดีนะคุม,มานทํายังไงเฉยเฉยไม่ขอดูอา เราก็ต้องไปบอกกีบอกแชร์บอกโต๊ะที่เขาจะช่วยขอดนอาให้เราแต่ไม่ใช่ทําบุญทําบุญเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นบอกเราก็ทําบุญรับฝันทําบุญอะไรตะเลาะบล้อเลเธอะอย่างนั้นเลเธอฉะนั้นฝันจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้นบีจึงอธิบายความฝันียกตะบีรอธิบายความฝันของสฮาบะนบีของเราเนะเวลาละหมาสุโบเสร็จแล้วลิกรุนรออ่านลิกรุนสักพักหนึ่งแล้วก็หันมาหาสฮาบบะ ถ้ามีเรื่องศาสนามีปัญหาถามกันคุยกันสนทนาธรรมกันแต่ถ้าไม่มีอะไรรอซูลจะถามเมื่อคืนใครฝันอะไรบ้างรอซูลถามเลยพอสฮบะบอกรอซูลก็จะอธิบายให้นั่นคือรอซูลอธิบายด้วยวะฮีด้วยความรู้แต่อย่างเราล่ะขุมหามานเมื่อคืนฝันอะไรบ้างเดี๋ยวผมถ่ายให้ <c oughs> ผมไม่มีสิทธิ์เพราะผมไม่รู้แต่นบีรู้ไหมนบีอธิบายเพราะนาบีจะไม่พูดอะไรเลอะเทอะ นั้นในในความฝันที่อนบ,บีอธิบายคนนั้นอย่างนั้นเหมือนกับที่นบ,บีอธิบายความฝันของอุมัดอบูบักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยมีอะไรมีเล่าไว้ในในอะไรในะดิษที่เสียนะครับฉะนั้นเราเองเราอยู่คนละสถานะกับนบีเราไม่ใช่คนรู้นู่นร,รู้นี่ทุกอย่างแต่ถ้ามันแต่ว่าใ,ในยุคซาลับนะมีตําราบ,บางเล่มที่เข้ารวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การฝันเขาก็จะไปดูว่าคนที่ฝันเรื่องเนี้ยสมมุติไปสํารวจแล้ว คนฝันนะสมมติว่าฝันว่าเอาอะไรดีอะฮะสมมติเอาเอาอย่างบ้านเราอหรนะแต่อันนี้ตัวอย่างให้เฉย่นะไม่ใช่ไม่ให้เชื่อฝันว่าเจองูสมมติว่าฝันว่าเจองูครหมานก็เจองูไปถามนี่บังก็เจอเจองูนี่ก็เจองูเฮ้ยคนเจองูในฝันแต่งงานกันหมดเลยสมมติอย่างเงี้ยอันนี้สมมตินะผมนึกอะไรไม่ออกตอนนี้ เขาก็จะรวบรวมเป็นสถิติว่าเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ฝันว่าไปเจองูเจองูเจองูเนี่ยจะได้แต่งงานเขาก็เอาข้อมูลที่เป็นการสำรวจสถิติแบบเนี้ยมาเขียนเป็นเป็นอะไรเป็นตำราเอาไว้แต่ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงแค่การรวบรวมสถิติเท่านั้นว่าคนที่ฝันแบบนี้แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเจอนั่นเจอนั่นเจอนั่นเข้าใจนะเป็นเพียงแค่หนังสืออย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของจริงไม่ได้แปลว่าใครฝันเห็นงูแล้วจะต้อง งงฉะนั้นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องทํานายฝันเนี่ยมีแต่ว่าเขาก็เตือนนะว่าใครที่จะไปอ่านหนังสือพวกนี้ห้ามงมงายนะมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ขามีสอนนะศาสตร์หนึ่งที่เขามีสอนนะน,น,นะนบียอมรับแต่ว่าอย่าไปงมงายอย่าไปเลอะเทอะในเมื่อเราไม่รู้ตวักันกบอัลลอฮ์ถ้าเรื่องดีเราขอดุดากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงประทานให้เป็นไปตามนั้นถ้าเรื่องไม่ดีขอความคุ้มครองแต่ถ้าไปเชื่องมง,งายเลยล่ะ เอออันนี้อาจจะอะไรอาจจะเลยเถิดได้นะต้องอะไรต้องให้จบที่อัลลอฮ์ก็แล้วกันฝากอาลัลลอฮ์ขออลัลลอฮ์คุ้มครองกับอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อลัลลอฮ์ดีที่สุดเลยนะแต่ถ้าไปเชื่อเองคิดเองนะอย่างฝันว่าเนี่ยฝันว่าอะไรนะฝันหลุดตายเฮ้ยฝันล่างหลุดทํายังไงอะคนคนบ้านเราจะตายงั้นเอาฟันล่างโยนขึ้นหลังคาแก้เคล็ดไปเลยชิริกเลยแต่นี้ตกลงฟันช่วยให้คนไม่ตายงั้นป่ะฮะเคยมีไหม ฮ <S an> ะพอฟันฟันบนหักทำยังไงจะได้คนจะได้ไม่ตายเอาไปฝังใต้กระไดเออใต้บันไดพูดผมพูดพูดภาษาคลองใต้บันได <S <S 1> <S 1> เคล็ดอ่าีิแสดงว่าเชื่อเรื่องเคล็ดเชื่อเรื่องลางกี่กระทงแล้วเนี่ยสองกระทงแล้วไม่ได้ออกยางนารกแน่นะอย่าไปเชื่อนะมันมีทั้งท,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 ที่ที่อนุญาตและไม่อนุญาตงั้นเรื่องกอีดาต้องเรียนเพิ่มเรียนไปเรื่อยวันาะลาอัลลาอาลัมใช่ครับ การได้ยินไก่ขันในวาระต่างๆในเวลาต่างๆตอนดึกบ้างตอนเช้าตู่บ้างตอนกลางวันบ้างมีดูอาอะไรแตกต่างกันไหมวันละหุตาลาอาลัมการฝันของไก่เอกเหมือนการฝันของไก่อะไรนะได้ยินเสียงไก่ขันการขันของไก่การขันของไก่มีสองสองอย่างคือขันโดยธรรมชาติของมันเช่นมันกําลังหารังกระตอกกระตอกใช่ไหมมันจะหารังอย่างที่บสองวันสามวันกระตอก กับบางโอกาสที่ผิดปกติไม่น่าจะขันอะไรแบบนี้แต่มันขันในสถานการณ์แบบนี้อุลามาก็เอา h ะด i ษของอัลลอฮฺุลลอะหะลอฮฺะッサมมาอธิบายว่าพวกท่านทั้งหลายยาดาด่าอะไรนะลาตสุบุดิกยาด่าไก่นะเพราะไก่ที่มันขันดังๆนะเป็นเพราะมันเห็นมาลาอิกะของอัลลอสซุบะฮานะฮฺวะตาลาฉังนั้นไก่มันก็ขันมันมันขันธรรมชาติเขามันก็ขันอยู่แล้ว ใช่ไหมครับแต่บางสถานการณ์ที่เราเฮ้ยผิดปกติว่าวันนี้มันอาจจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราไม่เห็นยินไม่เห็นมนุษย์ไม่เห็นนะก็โอกาสแบบนี้ก็ขอดุอาอย่างเช่นในช่วงของเดือนเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนคือ,อไลละตุนกดเนี่ยอุลมาเขาก็เอาเอาเอา,เอาเหตุการณ์เนี้ยเอาฮะดิสสวนเนี้ยไปเป็นวิธีอธิบายว่าโอกาสหนึ่งสัญญาณหนึ่งว่าไลละตุนกดอาจจะเป็นคืนนั้นก็คือคือนที่ไก่มันขันผิดปกติ เพราะมันเห็นมาลีกะลงมาคือ,อไรต้นกอเป็นคืนที่มารีกาลงมาเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์แต่นัสจาลมาลาอิกาตุมารีกะจะลงมาบนแผ่นดินของอลัลลอฮ์และใครลงมาด้วยว่ารู้ยิบรินล,ลงมานั้นเวลามันลงมาผิดปกตาิามารีกาลงมาผิดปกติไก่มันก็เลยขันบางทีมันขันตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งธรรมดาปกติไก่มันจะไปขันตอนไหนใกล้รุ่งใกล้สว่างตีสี่ตีสามตีสี่ 3, 4, นุ่นไก่ขันนี่ตั้งแต่สองทุ่มขันแล้วเฮ้ย งั้นคืนนี้ไก่ต้องเห็นอะไรนบีบอกผมไม่ได้บอกนบีบอกเพราะไก่มันเห็นมาละอีกอะงั้นเดินบวชนี่เลี้ยงไก่ไว้นะนะวันรอฮุตาลามเพื่อจะเป็นสัญญาณหนึ่งเตือนเรามีดอาอะไรยงฮะได้ยินเสียงไก่ขันก็ขอทุกอย่างเลยขอทุกอย่างเลยวันรอนตาลามนบีไม่ได้บอกนะเราจะไปเจาะจงด้วยเพราวลาไก่ขันปุ๊บขอดวงอาต้นนี้ไม่ต้องขออะไรที่เป็นความดีที่เราประสงค์ขอกัลร้อไปนะครับผมลืมไปบางที เราเซมยิบเสดฝาสลามถึงอาจารย์พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปงานชุ่เหลาแดงที่ของสวนครับครับครับข้คงจะมีใครใครถามอะไรไหมไม่มีมันก็หมดเวลาแล้วพูดคนเดียวกับปากน้ําลายเหนียวไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าถ้าไม่มีเพราะวันนี้ผมจะกลับเร็วนิดหนึ่งต้องไปช่วยงานไปออกร้านไว้ที่โรงเรียนครับเอาเอาใหม่ไห อ่เชนะิญครคนคนผัดข้าวสองสองสาคืนมาแล้วเขาแย่เขาอยากจะนอนกันเดี๋ยวให้นักเรียนเขานอนพักผ่อนเชิญครับไม่ดังครับอ่ะค่ะค่ะอาจารย์คะครับเวลาเรานอนหลับเนี่ยค่ะวิญญาณเนี่ยจะออกจากล่างเหรอคะ อันนี้เป็นทศนัหนึ่งนะครับอธิบายหนึ่งของของของนักวิชาการคือ,อของเราเนี่ยมีตายเล็กกับตายใหญ่ตายใหญ่ก็คือวิญญาณออกไปในสภาพที่ไม่กลับมานะครับแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กับร่างกายอีกต่อไปนะไม่ผูกพันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับร่างกายอันนี้คือออกไปแล้วตายเลยกับวิญญาณออกไปในลักษณะหนึ่งซึ่งวิญญาณไม่ได้อยู่กับร่างกายไม่ได้แปลว่าเราจะตายนะเรายังมีชีวิตอยู่ ใน,ในคำอธิบายของนักพิชาการจำนวนหนึ่งเหมือนกับตอนที่เราอายุ3เดือนเราอยู่ในคันแม่3เดือนเรายังไม่มีวิญญาณวิญญาณวิญญาณมียังยังวิญญาณเราจะเป่าในระยะที่4ีใช่ไหมครับฉะนั้นช่วงเดือนหนเดือนสองนี่เรามีชีวิตไหมไม,ม,มีสิครับเพราะเรามีพัฒนาการจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อที่มีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นตามพัฒนาการถ้าตายไม่มีพัฒนาการ นี่แสดงว่าเรามีพัฒนาการเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่เซลล์มันมีชีวิตมีวิญญาณไหมเซลล์ไม่มีวิญญาณฉะนั้นตัวเรานี่ก็เหมือนกันในคำอธิบายหนึ่งของนักวิจารณ์นะแต่ว่าบางทีเราฟังแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะเราอาจจะเป็นเพราะเราวิทยาศาสตร์อะไรด้วยนะแต่ว่านักวิชาการอย่างเขาบอกว่าเราเนี่ยตายสองครั้งตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งในอ,อ,อ,อีกเวลาเดียวกันเน้นกุรอานยืนยันตายแค่ครั้งเดียว ในคุณอ่านทั้งสองอย่างเลยมีทั้งที่ตายสองแล้วก็มีชีวิตสองแล้วก็ตายหนึ่งครั้งอยู่ในคุณอ่านทั้งคู่เลยนะอย่างในสุรบะกรอห์ว่าไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอฮยากุมซุมมาอยู่มีตุกุมซุมมายู่ฮีกุมในคุณอ่านเห็นคุณอ่าน,นสุรบะกรอห์และพวกเจ้ายังจะโอหังยังจะยังจะปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์อีกกันนั้นหรือ พวกคุณตุมอัมวาตันในเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเคยเป็นซากมาก่อนกลายคนตายมาก่อนพวกเจ้าเนี่ยเคยเป็นคนตายมาแล้วพกคุณตุมอัมวาตันฟะอฮยากุมแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มีชีวิตมานี่กี่รอบแล้วเนี่ยตายแล้วก็มาเกิดซุมมาอยู่มีตุกุมแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ตายซุมมายุฮียกุม้มแล้วอัลลอฮ์จะให้ฟื้นขึ้นชีพตกลงกี่รอบในอันุรา,ายันเนี่ยสี่ตายสองเกิดสอง ในอายันี้เท่ากับตายสองเกิดสองอีกอายะหนึ่งลายดูกูนอิลเลมาตตัลูลาพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ชิมชิมรสนอกเสียจากการตายครั้งแรกครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยที่เราตายเนี่ยสมมติอินนาลิลลาอิน,นาอิไลฮิรอจิอูนอ่ะอรยาคุหม,มันก็แล้วกันโตอะไรนะตัวด้าอะไรชิด้าปะกมารีย ฮัตยากับมาริยาเสียชีวิตเมื่อเวลาแถานั้นนี่คือเมาตุลอูลาทีุ่รอานบอกคือการตายครั้งแรกนั้นอุลามาเขาบอกอ้าวแล้วที่อัลลอฮ์บอกในในบากรอว่าตายแล้วพอมาถึงอันนี้เรียกการตายจริงเนี่ยไปเป็นตายครั้งแรกแล้วตายครั้งนู้นคือตายอะไระเข้าใจไหมเนี่ยในในอายะห์นี้บอกพวกเขาจะไม่ตายนอกเสจากตายครั้งแรกครั้งนั้นครั้งเดียวและจะไม่มีครั้งครั้งที่สองแล้วตายแล้วจบพอไปฟื้นคืนนี้จะไม่มีตายต่อไปในเกียามะห์ ตกลงตายกี่ครั้งในอายานี้ตายแค่ครั้งเดียวนั้นอุลามาบอกเ้าแล้วเฮ้ยในอายานี้บอกตายจริงเนี่ยคือตายครั้งแรกแล้วในบักรรอบอกตายมาก่อนแล้วนะอ่ามันจะแล้วมันจะไปกันยังไงเห็นไหมเราก็เราก็เชื่อทั้งสองตายนั่นแหละตายนี้คือตายแรกตายจริงๆแต่ตายนี้คือตายในสภาพที่ตายแบบไม่มีวิญญาณเข้าใจไหมครับ เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ใส่วิญญ,ญาณให้หูก,กลมมันจึงเป็นหูก,กลมเหมือนคนตายสมมุติว่าท้องสามเดือนท้องสามเดือนแปดออกมาฮะเรียกตายไหมออกลูกมาตายไหมเราก็เรียกลูกตายเพราะมันออกมาในสภาพที่ไม่มีวิญญาณแต่ตอนก่อนหน้านี้มีชีวิตอยู่เปล่ามีชีวิตเห็นไหมมีชีวิต มันมีชีวิตตั้งแต่โครโมโซมของเราสเปิร์มของเราที่มันวิ่งกันไปล้านตัวะที่มันวิ่งไปม่นมีชีวิตไหมบางแว่นมีถ้าไม่มีชีวิตมันวิ่งไหมไม่วิ่งไอ้นี่มันวิ่งไปจนกระทั่งมันมุดเข้าไปในไข่ของแม่เราได้อ่ะนั่นน่ะเป็นเพราะมีชีวิตแต่ชีวิตนี้ไม่มีวิญญาณฉะนั้นทัศนะของวิชาการจะบอกที่ฝันน่ะแล้วแล้วแล้วนบีบอกมันคือการตายเล็กของเราเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตายไปในสภาพที่แบบวิญญาณไม่ได้อยู่กับตัวชั่วขณะเท่านั้น แต่ในความรู้สึกของเราเฮ้ยถ้าวิญญ,ญาณออกเราก็ตายสินั้นเขาจึงอธิบายเหมือนกับความตายที่ที่อัลลอฮ์เรียกในอะไรใน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 บากร้อนนะว่าเป็นการตายแบบวิญญ,ญาณยังไม่มีแต่มันยังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่แต่วิญ,ญญาณของเรามันอาจจะออกไปตรงนั้นแล้วไปเห็นไปเห็นอุบัติเหตุเห็นกระดกกระดัดของอัลลอฮ์ในระดับหนึ่งที่อัลลอฮ์อาจจะให้รู้แมันจริงอาจจะอาจจะเห็นเรื่องที่คาดว่าอาจจะเกิดจริงได้ในอนาคต งั้นฝันของนบีที่เนี่ยที่อะไรที่เป็นวยพินะนบีอินนีอะรอฟิลมานะมีอันนี้บาฮุกนบีบรหิมบอกพ่อฝันว่าพ่อเชือดเองแล้วนะในฝันเห็นว่าอะไรเห็นว่าเชือดหรือฝันเห็นว่าอัลลอฮ์มาสั่งนะมาลิกามาสั่งฝันเห็นว่าเชือดแล้วเกิดขึ้นจริงไหมในอนาคตเกิดขึ้นจริงฉะนั้นนบีบรหิมที่อัลลอฮ์ให้ฝันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้เรากเหมันกันฝันว่าคนนั้นคนนี้เป็นแล้วอัลลอฮ์อาจจะประสงค์ให้ เป็นเป็นแบบนั้นก็ได้แต่เหนืออื่นใดอากีด้าของเรานี่อลัลลอฮ์กำลังสอบเราว่าเราจะหลงหรือเปล่าถ้าเราหลงละออนี่ไงนี่แหละเป็นเพราะไม่ทําบุญเนี่ยฝันแล้วแล้วก็รั่วฟันหักแล้วแล้วไม่เอาไปฝังใต้บันไดนะ่ะเป็นไงละตายเลยนี่อันนี้ไปชีริกเลยเข้าใจายังนะวันรอตะะัดลำแค่นี้ก็พอแล้วนะเลยละอ่ะถ้าไม่มีอะไรยะจากกมารอคอยรอนขออัลลอฮ์ส่งตอบแทนเป็นผละบุความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็อา่า ติดตามนะเขาจะถือสิ้นอดกันวันอะไรยังไงเราจะได้ติดตามข้อมูลตรงนี้จะได้ปฏิบัติอย่างน้อยๆก็ดูทีวีดูฟังวิทยุอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ศึกษาทบทวนเรื่องเดือนรอมฎอนนี้ให้อะไรให้แม่นยําสักนิดหนึ่งนะจะได้ไม่ไม่ต้องเป็นเป็นข้อสงสัยหรือเป็นปัญหาดมยาดมได้ไม่แปรงฟันได้ไม่บ้วนปากได้ไม่ดนาน้ําได้ไม่อาบน้ําได้มันจะได้ไม่ต้องมีคําถามอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในการในสิ่งใ่ในสิ่งที่เป็นอามันอิบะดาของพวกเรา Nah, kau kau yakin jaga tuh tangan. Dalam waktu yang tahu ini, Nya Subhanallahumma wa bihamdika Ashadulillahillahillantasakfiruka watubillaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebunian yang dia ada untuk top dengan nafas.